ระหว่างที่ขุดเพื่อนนั้นเสียมแม่ก็ไปกระทบกับบางอย่างใต้ดินดังโประปรากฏว่าสิ่งที่เสียไปกระทบอ่ะลักษณะเหมือนเป็นมอดินครับ,รบแล้วตอนนี้มอดินมันแตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วปรากฏว่าในนั้นมีกล้วยดอกไม้พายันยแล้วก็เหมือนคล้ายๆกับเป็นเศษเลือดแห้งๆอยู่ในนั้นด้วยเป็นเด็กๆรวมตัวกันนั่งเล่นนั่งเล่นใต้ถุนบ้านแล้วก็ได้ยินเสียงเดินอย่างนี้แหละก็เถียงกันว่าไม้ลัน แมวเดินมลมพัดจนมีญาติคนหนึ่งที่เป็นผู้ชายเนี่ยโตสุดเป็นหัวโจกเลยไม่จริงหรอกไม่มีหรอกอผีไม่มีจริงหรอกมีจริงวิ่งให้ดูสิพอจบคำพูดปุ๊บเสียงเหมือนเด็กวิ่งตึก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  อ,อส,วส,สวัสดีทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุกับผมแจ็คเดอะโกสเลดี i โอเหมือนเดิมครับทุกคืนวันศุกร์สี่ทุ่มแบบนี้เราก็มาล้อมวงฟังเรื่องผีผีเรื่องร้อนๆไปพร้อมๆกันที่ y o u ู u t บไทลัสส Studio ของเราที่นี่ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับแล้ววันนี้แขกรับเชิญของเราหลายท่านคงจะได้เห็นที่หน้าปกแล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมถืออยู่นี้ ทางทีมงานพยายามจะบอกว่านี่มันคือหม้อช่วยให้ทุกท่านดูว่ามันเป็นหม้อไหมฮะมันคือหม้อหรือแจกันผมว่ามันคือแจกันแต่เขาบอกว่าเป็นหม้อในเมื่อเขาบอกว่าอยากให้เป็นหม้อก็หม้อก็ได้ครับเพราะวันนี้เรื่องราวที่เราจะได้ฟังกันมันเกี่ยวกับหม้อครับหม้อแตกตายฟังชื่อเรื่องเฮ้ยมันอาจจะเป็นเรื่องตลก แต่เนื้อเรื่องนั้นมันไม่ตลกเลยครับเพราะว่าเนื้อเรื่องที่เรากําลังจะได้ฟังกันในวันนี้มันเกี่ยวข้องกับปอบพยาปอบหรือว่าหาก้มถ้าทุกท่านพร้อมแล้วเราไปรับฟังเรื่องนี้พร้อมๆกันครับหม้อแตกตายครับ และว,วันนี้แขกรับเชิญที่จะมาพูดคุยกับเราในสถานีผีดุช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนั่งอยู่ข้างข้างผมเป็นที่เรียบร้อยครับท่านนี้โทรไปเล่าเรื่องใน The Ghost Radio ชื่อเรื่องว่าทำเพราะรักวันนี้อีนดีต้รับคุณคิงครับสวัสดีครับคุณคิงสวัสดีครับพี่แจ็คสวัสดีครับ,ดรบเดินทางมาไกลมากครับเห็นบอกว่ามาจากนครพนมพเพื่อมาสถานีผีดุ เสร็จแล้วเดี๋ยวกลับเลยเดี๋ยวเดินทางกลับเลยครับพี่แจ็คบินไฟต์ตอนสองทุ่มสองทุ่มครับตอนนี้ประมาณสักสี่โมงครับผมเดี๋ยวผมจะชวนคุณคิงคุยถึงตอนประมาณสักทุ่มสี่สิบห้าโอ้พี่หยอก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 ห่อยจะเข้าเกตได้ครับพี่นะฮะคุณคิงครับแขกรับเชิญของผมทุกคนผมก็จะถามี้ทุกคนนะครับถ้าพูดถึงความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของผีครับผมมีความเชื่อให้ร้อยเปอร์เซ็นเชื่อกี่เปอร์เซ็นครับ ผมให้ประมาณพันเปอร์เซ็นต์ครับทะลุกราบขึ้นเลยทะลุทะลุเลยโลกนี้มีผีแน่ๆมีแน่ไม่มีข้อโต้แย้งใดๆทั้งสิ้นก็จากที่เคยประสบมาด้วยตัวเองก็ถือว่าข้อโต้แย้งทุกข้อโต้แย้งถูกหักล้างหมดแล้วท่แล้วถ้าเป็นความกลัวละครับระดับถึงห้าหนึ่งถึงห้าก็กลัวประมาณสักสองครับก็ครับเฉยๆธรรมดาเจอได้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 แต่ขอสภาพที่แบบโอเคหน่อย เราจะขอเขาไม่รู้เรื่องอะซิบางทีเข้ามาเนี่ยบางทีเข้ามาก็แล้วแต่อารมณ์เขานาจริงครับแล้วแต่อารมณ์แล้วแต่สถานการณ์ด้วยเดาทางยากเลยในพักหลังเนี่ยใช่เรื่องผีเท่าที่ฟังมาบางทีก็แบบเหตุผงเหตุผลไม่ค่อยมีแล้ะหลังๆผมว่าเขาอาจจะติดโซเชียลนิดนึงเอาแต่ใจก็เลยจะแบบเอาแต่ใจตัวเองนิดหนึ่งหาคอนเทนต์หาคอนเทนต์ให้หาคอนเทนต์ให้เราอยู่เรื่อยจริงครับพี่แจ๊คนะฮะเราคุยกันใน The Ghost Radio คือเรื่องทำเพราะรักวันนี้มาพร้อมกับเรื่องที่จะมาเล่าให้พวกเราชาวสถานีผีดุได้ฟังกันครับ หม้อแตกตายใช่เขามีแต่อ,อกแตกตายวันนี้เราจะพาหม้อมาแตกแล้วก็เป็นเรื่องราวความตายครับอันนี้เป็นประสบการณ์ของใครครับของผมกับครอบครัวครับผมเกิดขึ้นนานยังเกิดขึ้นประมาณสักสิบกว่าปีที่แล้วครับ ที่นครพนมที่น,น<า>ครพนมมามามาหม้อแตกตายไปยังไงครับเรื่องครับผมสาหรับเรื่องนี้ครับพี่แจ็คก็จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคุณแม่ของผมอ่าซึ่งคุณแม่ของผมเนี่ยปกติท่านจะเป็นผู้หญิงที่แบบชอบในการที่จะไปหาของป่าตามวิสัยของของผู้เฒ่าผู้แก่สมัยก่อนล่ะเขาจะติดหาของป่าแต่ทั้งหมดก็ไม่ได้หามาเพื่อมากินในบ้านนะครับแจก เอามาแจกคนนี้เอามาแจกคนนี้กันนี้เข้าป่าไปหาเห็ดไปหานอไม้ไปหาอะไรมามาแจกใช่ถ้ากรุงเทพก็ออกรอบตีกอล์ฟแม่ผมก็ไปออกรอบหาของป่าไปคนเดียวเหรอไปคนเดียวครับส่วนมากก็จะไปคนเดียวซึ่งหลังๆวันนี้ผมก็พยายามจะห้ามว่าแม่อย่าไปเพราะด้วยความที่อายุท่านมากขึ้นพออายุมากขึ้นเราก็ไม่อยากให้ออกไปเผื่อเป็นลมเป็นแรงอะไรไปงี้ใช่ครับทีหลังๆมาก็แบบพอแม่รบเร้าบ่อยๆ ไม่ไหวก็โอเคงั้นเดี๋ยวผมเป็นคนพาไปเองดีกว่าครับแม่ก็เลยพาแม่ไปหลายๆครั้งไปก็ไม่มีปัญหาจนกระทั่งถึงครั้งที่มันจะมีปัญหาเกิดขึ้นก็คือผมก็พาแม่ไปแล้วมแม่แบบแม่อยากไปจังลูกอยู่บ้านปวดแข้งปวดขาพาแม่ไปเที่ยวหน่อยอ่ก็โอเครู้กันก็เลยพาแกไปไปตอนแรกเนี่ยจะเป็นลักษณัเหมือนป่าชุมชน ซึ่งเข้าไปถึงปุ๊บแม่ก็บอกโอ้โหร่องรอยเขามาหาของป่าไปหมดแล้วไม่เหลืออะไรให้แม่แล้วผมบอกแม่กลับครับแม่เราก็ดีใจว่าเออแม่วันนี้แม่ไม่ได้อยู่ต่อละกลับเร็วเพราะคุณแ,แม่บอกว่าไม่ไหนไหนก็ออกมาแล้วพาแม่ไปอีกที่หนึ่งหน่อยครับที่นี่ก็คือลักษณะเหมือนเป็นป่าช้าโบราณซึ่งนะคุณแม่ไม่ได้ค่อยเข้าไปบ่อย ไม่ค่อยได้เข้าเอาเป็นลักษณะเหมือนพื้นที่ที่เขาทําเป็นป่าชุมชนก็คือให้ชาวบ้านเนี่ยเข้าไปทำมาหากินได้โดยที่ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมไม่ทาลายต้นไม้แบบนี้นะฮะแม่บอกพาไปหน่อยบอกแม่พอฟังชื่อที่นี่ปุ๊บผมก็บอกมันจะได้แนละ้เป็นป่าช้าโบราณแม่บอกโอ้ oh, ป่าช้าหลายร้อยปีและร้างแล้วทุกวันนี้เป็นป่าธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ไปได้ครับตอนแรกผมก็บอกแม่ครับกลับดีกว่าครับแม่ไปๆมาแก็รบเร้าอะครับโ okay. อเคไปก็ไปผมก็พาไปพอไปพาไปถึงปุ๊บ ก็ปรากฏว่าแม่ก็นัดให้ผมว่าเดี๋ยวส่งแม่ไว้ตรงนี้เสร็จแล้วสักบ่ายสองบ่ายสามค่อยกลับมารับแม่เจอกันตรงนี้ผมก็โอเคได้ไม่มีปัญหาครับแม่ก็เลยขับรถกลับขับรถกลับปุ๊บก็ปล่อยให้แม่ไปทําภารกิจแก่พอถึงเวลานัดผมก็กลับมารับแม่พอขับมารถมาถึงปุ๊บปรากฏว่าเห็นแม่นั่งอยู่อแกนั่งลักษณะแปลกๆใต้ต้นไม้ใหญ่แกนั่งกอดเข่านั่งสั่นกอดเข่าแล้วสั่นอยู่แบบนี้ ก็เลยเลยรียบเดินไปว่าแม่เกิดอะไรขึ้นหรือเปล่ามีเหตุร้ายอะไรไหมแม่ก็บอกไม่ต้องถามไม่ต้องพูดอ่ะพาแม่กลับก็เลยอ่าโอเคก็เลยพาแม่กลับก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปซึ่งแม่ก็ซ้อนท้ายผมซึ่งมันสัญชาตญาณคนขับนะครับพอขับมอเตอร์ไซค์ปุ๊บแล้วก็ต้องมองกระจกหลังอ่ะกระจกข้างซ้ายขวามองปุ๊บผมก็เหลือบตามองพอเหลือบตามองปุ๊บเห็นลักษณะเหมือนกับข้างๆที่ตรงที่แม่นั่งอยู่เมื่อกี้ มีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ด้วยครับซึ่งตอนแรกผมก็ไม่ได้สังเกตว่าเขาเดินออกมาจากป่าตอนไหนแล้วมานั่งข้างตัวน,นั้นเลกสับผู้หญิงใส่ชุดสีดําๆเหมือนผ้าสิ้นสีดําประมาณนี้เขาก็นั่งอยู่ผมก็มก็บอกแม่แม่บอกไม่ต้องพูดกลับบ้านเดี๋ยวนี้ก็เลยขับรถกลับบ้านพอมาถึงบ้านปุ๊บแม่ก็ไม่พูดอะไรเลยครับวางอุปกรณ์ทำมาหากินกันกทุกอย่างวางไว้แล้วก็เดินขึ้นบ้านไปแล้วก็ผมก็เห็นแม่เงียบไปสักพักนึงก็เลยเดินขึ้นไปดูว่าแม่เป็นอะไรหรือเปล่า ทีนี้พอเดินเข้าไปถึงปุ๊บก็ปรากฏว่าแม่กาลังสวดมนต์ไหว้พระเซตใหญ่มากผมก็เลยไม่กลัวก็เลยนั่งรอจนกระทั่งแม่สวดมนต์เสร็จผมก็ถามแม่เกิดอะไรขึ้นครับมึงสีหน้าแม่ไม่ค่อยดีเลยแม่ก็บอกแม่ใจคอไม่ดีเลยลูกผมแเป็นอะไรหรือเปล่าหรือว่ามีใครทําอะไรแม่ไหมเดี๋ยวผมพาไปแจ้งความก็ได้ในประมาณเนี้ก็พอคุยกับแม่พูดแม่บอกว่าไม่มีใครทําอะไรแม่แต่มันมีบางอย่างเกิดขึ้นกับแม่ แล้วแม่ก็เล่าให้ผมฟังว่า oh. ในขณะที่แม่แยกย้ายกับผมเรียบร้อยแล้วลงรถเรียบร้อยแล้วเนี่ยแม่ก็เดินเข้าป่าไปแกก็ไปหาของป่าแกนะครับหาหน่อมไม้หาสมุนไพรหาบางทีก็จะมีพวกมันที่อยู่ใต้ดินอะไรอย่างเงี้ย oh. เขาก็ไปขุดหาเขาขุดเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆจนกระทั่งแกเดินไปถึงบริเวณที่เป็นลักษณะเหมือนเป็นลานไซเป็นต้นไซใหญ่ๆ <S <S แล้วด้านล่างจะเป็นลานโลง่งๆ,ๆแม่ก็มองโอ้สัญชตาตญาณคนหาของป่าเจอปุ๊บ มันจะมีเถาวันของของมันซึ่งอยู่ใต้ดินนะฮะแลวเถาวันก็จะขึ้นมาด้านบนก็เห็นพวกผมโอ้โหอุดมสมบูรณ์มากได้ของไปแจกคนเยอะแลวมันอยู่ใต้ร่มไทรถูกไหมใช่ครับอยู่ใต้ร่มไทรแล้วก็จะเป็นเถาวันขึ้นมาแม่ก็บอกก็เริ่มขุด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 โอ้ได้เยอะมากหัวมันก็หัวใหญ่มากดีใจจะได้ไปแจกชาวบ้านแล้วขุดขุดขุดระหว่างที่ขุดเพลินนั้นเสียงแม่ก็ไปกระทบกับบางอย่างใต้ดินดังพลุ แกบอกว่าพอได้ยินเสียงแกก็ตกใจว่าเป็นไรก็ค่อยๆเขียดินเขีย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 ดามือเขียดินขึ้นมาปุ๊บปรากฏว่าสิ่งที่เสียงไปกระทบอ่ะลักษณะเหมือนเป็นมอดินครับหมอดินอยู่ใต้ดินอแล้วตอนนี้มอดินมันแตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากที่แม่เอาเสียมขุดไปแล้วแกก็บอกเป็นอะไรแกก็เลยเขียต่อเขียเขียปรากฏว่าในนั้นมีกล้วยดอกไม้พายันแล้วก็เหมือนคล้ายๆกับเป็นเศษเลือดแห้งๆอยู่ในนั้นด้วยแกก็ตกใจ พอแกตกใจแกก็เลยแบบเอาดินมากรบๆ,ๆ,ๆแล้วลุก oh. พอแกลุกขึ้นปุ๊บแกได้ยินเสียงเหมือนผู้หญิงกรีดร้อง oh. กรีดดังลั่นป่าเลย oh. พอเป็นเสียงผู้หญิงร้องเสร็จปุ๊บแม่ผมก็บอกว่าแบบแกก็ตกใจแบบตอนนั้นเหมือนขวัญเสียครับ oh. ก็แบบจะรีบออกจากป่าตรงเนี้ยก็เลยพยายามจะเดินออกไปตามทางที่ตัวเองเดินเข้ามา oh. ในระหว่างที่แม่กําลังเดินอยู่เนี่ยแม่บอกเดินไปเดินไปเหมือน มันวนนะฮะมันเป็นทางเดิมอ่ะเดินไปแล้วก็วนกลับมาจุดเดิมจุดเดิมจุดเดิมทั้งทงที่แม่เนี่ยแม่นเรื่องแม่ชําชนานนะาแม่<อ>ชํานาญป่าอพอวนเสร็จปุ๊บแม่ก็บอกท่าไม่ดีแล้วแกก็เลยยกมือขึ้นไหวไหวเจ้าที่เจ้าทางบอกว่าแบบเออลูกมาทํามาหากินเฉยไม่ได้มารบกวนอะไรขอทางออกหน่อยแกก็เลยเดินเดินสักพักหนึ่ง เห็นทางเดิน<ม>เป็นช่องกลางเหมือนกับเป็นถนนดินธรรมชาติ<ม>อย่างเงี้ยครับกำลังเดินเดินอยู่แล้วสักพักแกก็เริ่มเห็นผู้หญิงคนหนึ่ง<ม>เดินสวนกับแกบางทีก็ยืนอยู่ตามพุ่มไม้ต่างๆใส่ผ้าสิ้นสีดํา<ม>แล้วก็เสื้อเหมือนเป็นเป็นเสื้อมัดย้อมสีดําครับผมยาวหน้าขาวยืนยิ้ม<อ>แล้วแม่ผมก็บอกว่าเฮ้ยเป็นใครแต่แกก็ไม่ทัก<ม>เห็นปั๊บแกก็เดินผ่านแต่ก็เจออีกเจออีกเจออีกระหว่างทางจนแม่บอกว่าถ้าไม่หยุดกวนกันเนี่ย แม่จะแช่งแหละพอพูดอย่างนี้เสร็จปุ๊บก็เหมือนเขาหายไปแล้วแม่ก็เดินออกมานั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่แล้วสักพักผมก็ขับรถมาแล้วก็มาเจอแม่มารับกับแม่พอดีพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บผมก็บอกผมไม่เป็นไรมั้งแม่แม่ตาฝาดหรือเปล่าแม่ก็บอกแม่ไม่ตาฝาดลูกลักษณะแบบนี้เหมือนแม่อาจจะเจอของไม่ดีแล้วเข้าแล้วแหละในป่าแกก็พูดอย่างนี้บอกไม่เป็นไรสมนติแว้พระแล้วก็น่าจะจบไม่มีปัญหาคราวนี้กลายเป็นว่าคืนนั้นเนี่ยแม่ผมแกก็นอนฝันฝันอะไรไม่รู้แกเหมือนกนละเมอฝันร้ายอย่างงี้ครับ ก็เลยปลุกแม่กลางดึกแกก็ร้องลั่นบ้านบอกแม่เป็นอะไรครับแกบอกแม่ฝันเห็นผู้หญิงคนนั้นน่ะกระโดดขึ้นเกาะคอแม่แล้วบอกว่าขอมาอยู่ด้วยผมบอกคุยแม่มันฝันไม่ดีงั้นเดี๋ยวเราไปทําบุญกันดีกว่าก็เลยชวนแกไปทําบุญแล้วที้แม่ผมก็เริ่มมีอาการแปลกๆเริ่มมีอาการปวดท้อง ปวดท้องแล้วก็บอกว่าอา้าวโอเคถ้าปวดท้องแม่ปวดท้องแบบนี้ก็เดี๋ยวไปหาหมอกันเ uh huh. บื้องต้นก็ปฐมพยาบาลกินยาในบ้านกันไปก่อน uh huh. ก็ปรากฏว่าพอกินยาไปนิดนึงอาการดีขึ้น uh huh. อ๋อแสดงว่าแม่อาจจะเป็นกระเพาะเป็นอะไรแล้วก็ว่ากันไป uh huh. ทีนี้หลังจากนั้นไม่กี่วัน,นครับแม่ก็ปั่นจักรยานไปซื้อของตามหมู่บ้านของแกน่ะแหละครับ uh huh. พอปั่นไปถึงปุ๊บปรากฏว่าแกบอกว่ามีคนน่ะวิ่งตัดหน้า uh huh. แล้วแม่ก็หักหลบ รถลม้มลงข้างทางอ่าคราวนี้ก็เลยแบบว่าแม่ไหนๆหนก็ไหนไหไปหาหมอดีกว่าไปหาหมอเสร็จปุ๊บก,ก็ให้หมอตรวจร่างกายโดยละเอียดให้เอ็กซเรย์ทำทุกอย่างมอกว่าไม่เป็นอะไร<ฮ>พวกเราหมอครับแต่แม่มีอาการปวดท้องหมอก็เลยไปทอการตรวจละเอียดให้มองว่าไม่มีอะไรไม่เจอสาเหตุไม่เจอสาเหตุการป่วยไม่มีอาการป่วยทางกายอะไรให้เห็นเลยหมอบอกแม้แต่แผลฟกช้ำก็ไม่มีก็เลยอ่าโอเคได้ครับหมองั้นก็กลับ แต่ปรากฏว่าพอกลับมาถึงบ้านเนี่ยแม่ก็มีอาการปวดท้องขึ้นมาอีกปวดแบบนอนไม่ได้ทั้งคืนเลยผมก็เลยกลับไปหาหมออียรอบหนึ่งแล้วก็ให้หมอตรวจมอว่างั้นแอดมิดดูอาการนอนที่โรงพยาบาลสัหน่อยหนึ่งแล้วกันผมก็โอเคได้ได้ครับถ้าถ้าต้องนอนก็นอนด้วยความที่นอนเนี่ย พอคนไข้แอดมิทเข้าไปใหม่เขาจะให้นอนรวมก่อน mm. เพื่อจะสะดวกในการดูแลของพยาบาล <Okay. S 2> ก็นอนครับแต่วันนั้นเรารู้สึกว่าบอร์ดนั้นมีประมาณ10เตียงแต่มีคนนอนแค่2อ,อเตียงคนไข้2เตียงก็นอนแม่เตียงหนึ่งอีกคนหนึ่งก็อยู่เตียงหนึ่งห่างกันผมก็นอนเฝ้าผมก็นอนด้านล่างเตียงผูเสือนอนขณะที่นอนกําลังเคลื่อนเหมือ่เนี่ยด้วยความวิไฟในห้องพยาบาลก็จะไม่สว่างมาก mm. เพื่อให้คนคนไข้ได้พักก็มีไฟสลัวจากห้องพี่พยาบาลที่ดูแลอยู่ผมก็นอนนอนอยู่สักพักคนได้ยินเสียงมือคนเดิน เดินลากเท้าเข้ามาเราก็นอนอยู่ใต้เตียงก็เลยแบบค่อยๆลืมตาขึ้นมานอนตะแคงอยู่พอลืมตามาปุ๊บเห็น,นักษณะเหมือนเป็นเท้าคนเท้าเปล่าครับยืนอยู่ข้างเตียงแม่ผมก็เอ๊ะตอนนั้นคิดในใจหนึ่งพยาบาลมาดูหรือเปล่าเอ้พยาบาลทาไมไม่ใส่รองเทา้าอ่าพอ่อหรือว่ามีมิจฉาชีพหรืออะไรเข้ามาไหมผก็เลยรีบลุกขึ้นพอลุกขึ้นมานั่งปุ๊บไม่มีใครครับข้างเตียงแม่ไม่มีไม่มีใครฝั่งตรงข้ามผมผมก็เลยลุกขึ้นมาดูแม่แม่ก็นอนเรียบร้อยสบายสบาย ก็เลยเอาโอเคโอเคคงคงคงไม่มีอะไรก็เลยนอนต่อเอยหรือผมลืมไหว้เจ้าที่เจ้าทางหรือเปล่าก็เลยลุกขึ้นมาไหว้แล้วก็ตามความเชื่อครับหยิบเหรียญมาหน่อยขอซื้อเตียงซื้อที่อ่าซื้อที่ไหว้เรียบร้อยแบบขอเลยนะครับให้แม่ผมนอนสบายสบายก็ปรากฏว่าก็ไม่มีอะไรครัเช้ามาผมก็เลยแบบเอาไปใส่บารนิดนึงใส่บารหน้าโรงพยาบาลอ่าเรียบร้อยก็ดูแลแม่ต่อคืนที่สองคืนนี้ก็ดูเหมือนไม่มีอะไรคืนนี้ผมค่อนข้างจะเตรียมพร้อมมากกว่าเดิมสวดมนต์ไหว้พระแผ่เมตตาทุกอย่างเรียบร้อยพอเสร็จปุ๊บ เกิดาการปวดท้องกลางดึกก็เดินแล้วห้องน้ําก็จะอยู่ด้านนอกครับส่วน,นนอนเราก็เดินไปข้างนอกเดินไปข้างนอกก็เดินไปข้างนอกเสร็จปุ๊บทำธุระเรียบร้อยเดินกลับมาสิ่งที่ผมมองเห็นก็คือมีคนมายืนชังโงกหน้าก้มดูแม่ผมอยู่ข้างเตียงข้างเตียงฝั<อ>่งฝั่งตรงข้างกว่าที่ผมจะเดินไป<อ>ะนะครับเขาก็ยืนก้มอย่างเงี้ยเป็นลักษณะผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงแต่ชุดเนี่ยก็จะเข้มๆหน่อยผมยาวๆแล้วก็จะมองไม่ชัดเพราะแสงแค่สลัวๆพวกเขาก็เลยแบบอีใครเข้ามาก็เลยรีบเดินเข้าไป แล้วเดินไปถึงประมาณสักไม่ถึงสิบห้าเมตรนะครับภาพมันค่อยๆเลือนไปต่อหน้าต่อตา <Wow. S 1> ผมก็แบบขนลุกสู้เลยเพราะว่าเอาละอ oh. คืนก่อนมาแค่ขา oh. เห็นแค่เท้าคืนนี้มาทั้งตัวเลยผมก็เลยแบบพระในคอผมเนี่ยก็ oh. ถอดให้แม่เลยคล้องให้แม่ไว้ก่อนเอาชั่วไว้ก่อน oh. พอเสร็จปุ๊บตอนเช้ามาก็มาคุยกับคุณหมอ oh. ว่าแม่อาการตอนนี้ไหมหมอกว่าผมดูอาการมาสองคืนแล้วไม่มีอะไรเลยคุณ oh. แม่ปกติผลเลือดก็ออกแล้วผลแลบบ ปกติทุกอย่างที่หมอตรวจเช็คมาทั้งหมดไม่มีอะไรไม่เจออะไรนะแ,แล้วหมอตรวจเช็คก,ก็ไม่มีอะไรเออ,อาการทางกายทุกอย่างปกติหมดครับพีออ่แจ๊คพอาการทางกายปกติหมอก็อนุญาตให้กลับบ้านหมอที่ให้กลับบ้านก็กลับครับพอกลับมาถึงบ้านเสร็จปุ๊บก็เลยแบบคุยกับคุณพ่อครับว่าพ่อครับผมว่าในไหนก็ไปรักษาหมอแลวเอารักษาทางทางความเชื่อใชหน่อยดีไหมเดี๋ยวเ,เ,เราไปหาพระ การสัหน่อยหนึ่งให้ท่านรดน้ำมนต์ให้ดีกว่าคือตอนนั้นผมเองก็ยังไม่ได้เล่าเรื่องให้พ่อฟังในในสิ่งที่แม่เล่าให้ผมฟังเพราะผมคิดว่ามันอาจจะเป็นความเชื่อเป็นสิ่งที่แกเห็นมาส่วนตัวไม่ได้อะไรมากมายแกแกคิดไปเองหรือตาฝาฟใดๆก็ว่าตกใจใดๆขนาดแะละครับก็เลยว่างั้นเดี๋ยวไปอย่างน้อยไปหาพระให้พารดน้ำมนต์ให้ก็เลยไปหาหลวงพ่อที่เคารพนับถือซึ่งอยู่ในตำบลอะไรครับก็ไปเสร็จปุ๊บ ท่านก็รดน้ำมนต์ให้แล้วก็ถามว่าเป็นอะไรยังไงมาผมก็บอกบอว่าพอดีแม่ประสบอุบัติเหตุครับหลวงพอ่อล้วไปโรงพยาบาลมาก็อยากให้หลวงพ่อรดน้ำมนต์ให้หน่อยสร้างขวัญกำลังใจสักนิดหนึง่งท่านก็รดน้ำมนต์ให้ท่านก็ไม่มีอะไรมากท่านก็กลับบ้านได้ก็กลับมาที่บ้านพาแม่มาพักที่บ้านพ่อผมมาถึงบ้านลูกศิษย์ของหลวงพ่อมาตามครับมาตามผมแล้วก็ให้ไปพบหลวงพ่ออีกครั้งหนึ่งพอไปถึงปุ๊บก็กราบท่านเรียบร้อยแล้วท่านก็บอกว่าโยมอันนี้อาตมาให้เป็น ตะกุดพร้อมกับสายสินเอาไปให้แม่โยมคล้องหน่อยหน้าแกดูดำๆมองๆดูไม่ค่อยแจ่มใสเท่าไหร่นักบางทีคนเราเจ็บป่วยเนี่ยอาจจะมีอะไรบางอย่างมาแฝงก็ได้เราก็ไม่รู้ท่านก็พูดไปเปลยแค่นี้ผมก็โอเคครับหลวงพ่อกลับขอบพระคุณครับก็กลับมาที่บ้านก็เอาตะกุดอาศัยสินเนี่ยมาคล้องให้แม่ก็ปรากฏว่าการแม่ที่เคยปวดท้องเนี่ยค่อยๆดีขึ้นอาการดีขึ้นส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องของจิตใจด้วยแล้วก็ไม่ทราบนะครับพอเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บครับพี่แจค ผมก็นั่งคุยกับพ่อว่าพ่อเอ๊ะทำไมแม่ไปหาหมอแต่อาการแม่ไม่มีแต่ทําไมมารดน้ำมนต์มาใส่ตะกรุดของหลวงพ่ออาการแม่ดีขึ้นผมว่าเอาอีกสักทางไหมพ่อพ่อเลยว,ว่าโอเคงั้นเราไปหาปู่เล็กกันปู่เล็กปู่เล็กจะเป็นน้องชายของของพ่อของพ่อผมอะครับของคุณปู่เสร็จปุ๊บก็ไปหาปู่เล็กซึ่งแกเป็นหมอธรรม oh. เป็นหมอยาสมุนไพรด้วยอ่ะสมัยก่อนก็จะมียาสมุนไพรกันก็ไปปรึกษากันว่าเนี่ยแม่ปวดท้องแม่ มีอาการแปลกๆก็เล่าเล่าให้ฟังเสร็จปุ๊บว่าไปหาหมอไม่เจออะไรพอไม่เจอเสร็จปุ๊บแกก็บอกอืมงั้นก็อันนี้ไปแกก็หยิบของมาอย่างมาให้ใส่มือผมไว้เป็นลักษณะว่านเป็นหัวว่านหัวหนึ่งแกบอกว่าเอาไปฝนแล้วก็ผสมน้ำให้แม่ดื่มทีนี้ดูถ้าดื่มไปแล้วแม่ไม่มีอาการอะไรก็ถือว่าปลอดภัยแต่ถ้าดื่มแล้วแม่อ้วกออกมาแล้วเป็นอะไรบางอย่างเนี่ยแสดงว่าต้องอาถรรพ์บางอย่างแน่ๆแกก็วาอย่างเงี้นะฮะ แกก็ให้มาถึงปุ๊บผมก็ลาแกกลับมาที่บ้านพอลากลับมาที่บ้านเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็ดาเนินการเลยครับพี่แดกฝนทุกอย่างทําไห้เรียบร้อยผสมน้าให้แม่ดื่มดื่มไปสักสิบกว่านาทีแม่ก็เฉยเฉยไม่มีอาการอะไรแต่สักพักหนึ่งก็บอกเฮ้ยลูกแม่งวนท้องจังเลยแต่อ้วกอ้วกเอ๊ะก็เลยมองหน้าพ่อพ่อแม่ก็อ้วกออกมาปรากฏลว่าแม่อ้วกออกมาเป็นณะเหมือนเป็นริมเลือดเป็นเลือดแล้วก็ เออสีดำดำเหม็นคละคลุ้งผมก็เลยแบบเหม็นเลยะเหม็นเลยครับเหม็นเลยครับผมบพี่แม่แบบช้ำในหรือเปล่าเลือดออกในทรงอกนู้นนี้หรือเปล่าอตอนที่รถ<ม>ล,ล,มล,ลม้มรถล้มมะใช่เออก็เลยไปจังหวัดเลยครับทีนี้เข้าจังหวัดกันเลยไปรักษาตัวที่จังหวัดจังหวัดหมอก็อุปกรณ์เยอะกว่านะฮะหมอก็จับทำซีทีสแกนเลยตรวจทุกอย่าง ไม่มีอะไรครับพี่แจ็คไม่เจอรอยช้ำไม,ไม่มีแผลสิ่งที่ผมสนิษฐานผมนี่สนิษฐานก่อนหมอด้ออวยซ้ำนะครหมอปลอดชีกไหมกระดูกซี่โครงหักทิ่มเครื่องในอะไรหรือเปล่าไม่มีครับหมอบอกทุกอย่างปกตินะผมก็บอกโอเคงั้นหมอผมขอแอดมิดคุณแม่เพื่อน,นอนดูอาการหน่อยได้ไหมครับ,รบหมอก็โอเคได้ก็จะดูอาการเพื่อเช็คัพให้ประจําปีไปเลยผมก็ว่า่เงี้ยนะครับก็พอไปนอนที่โรงพยาบาลก็ปรากฏว่าคืนแรกที่ไปเนี่ยแม่ก็เริ่มมีอาการปวดท้องกลับมา ปวท้องกลับมาผมก,ก็เลยมาดูตัวแม่ไม่ได้เากรุดมาด้วยไม่ได้เอาใส่ศีลมาด้วยอยู่ที่บ้านก็เลยว่าโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวก็สวดมนต์ไหว้พระน่าจะน่าจะได้อยู่ร,ระหว่างนั้นขณะที่ผมกําลังนั่งคิดเรื่องการอาการป่วยของแม่เพลินๆอยู่ะครับพี่แจ็คเพราะด้วยความที่ห้องที่อยู่เนี่ยเป็นห้องพิเศษอยู่ชั้น5ก็ด้านหน้าก็จะมีนอกๆจะเป็นระเบียงสามารถไปชมวิวรับลมอะไรได้แล้วก็จะมีผ้าม่านปิด ผมกาลังนั่งมองแม่เปินๆแม่ก็นอนบนเตยียงคนป่วยไป um ผมก็นอนดูวิวไปข้างนอกขณะที่กําลังมองดูวิวนั้นน่ะดูไปดูมาเอ๊ะมันมันเหมือนมีคนนั่งยองๆอยู่บนขอบระเบียง uh, อารมณ์แรกผมก็ตกใจ uh ว่าเฮ้ยมีคนปีนมาหรือเปล่าแล้วกลัวเขาตก uh, uh, ร่วงลงไป uh, uh, ผมก็เลยตกใจก็เลยรีบวิ่งไปแล้วก็แหวกผ้าม่านหรอ uh, เปิดเป็นกระจกแผ่นใหญ่บานใหญ่พอเปิดไปปุ๊บ ไม่มีใครอไปแจ็คชั้นห้านะครับ,รบซึ่งตอนแรกผมแบบผมตกใจมากกลัวเป็นคนปกติแล้วแบบค้าปีนมาหรือเปล่าแล้วจะร่วงตกลงไปไก็เลยก้มลงไปมองดูข้างล่างก็มไม่มีรไม่มีอะไรตกไม่มีอะไรเลยเลยกลับเข้าม,มาในห้องทีนี้ผมก็เปิดบทสวดมนต์นะครับทีนี้ไปแล้วแม่แม่ซึ่งได้ทานยาไปแล้วก็นอนหลับแม่ครับตื่นหน่อยลูกมาสวดมนต์กันสวดมนต์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 แล้วก็พอสมมติว่ามันเป็นเซนส์ของเราบางอย่างมั้งมีความสุกว่าตั้งแต่เรามาอยู่เนี่ยยังไม่ได้ไปไหว้เาที่ลย ผมก็เลยลงไปไหว้เจ้าที่โรงพยาบาลไปทําบุญตามความเชื่อของศาสนาพุทธเราเสร็จแล้วคืนน in ั้นเนี่ยพอหลังจากที่ไปไหว้เจ้าที่เสร็จพอมานอนผมก็นอนนอนอยู่ก็เข้าห้องน้ําปกติเรามาปุ๊บเดินมาปุ๊บผมเห็นผู้ชายคนหนึ่งใส่ชุดสีขาวผมสีขาวผมมวยผมด้วยสีขาวอืยืนรูปหัวแม่อยู่ครับผมก็เลยอุวยพอผมอุ้ยปุ๊บแกก็หันมามองผมแล้วก็ยิ้มแล้วก็ค่อยจางหายไปเ าจาหายไปก็แบบโอ้โหลุกคือแบบพอพูดอย่างนี้พูดภาพนี้มิติดตาผมเลยแบบก็หันมายิ้มยิ้มแบบเป็นคนที่ใจดีมากมีเมตตามากพอหายปุ๊บผมก็เลยแบบนี่หรือจะเป็นเจ้าที่ที่เราไปไหว้หรือเปล่าของโรงพยาบาลก็เลยยกมือไหว้บอกขอบคุณนะครับที่มาช่วยดูแลแม่แล้วก็อยู่โรงพยาบาลต่อสักพักหนึ่งหมอก็มาบอกว่าแม่ไม่เป็นอะไรอไม่มีอาการอะไรตรวจเลือดตรวจแล็บตรวจเท่าที่จะตรวจได้ทุกอย่างแล้วอะครับมันมันย้อนแย้งกับอาการที่แม่เป็นมากเลยนะ ใช่ครับแล้วในขณะที่หููอยู่ที่โรงพยาบาลจังหวัดเนี่ยแม่ก็มีอาการปวดท้องเป็นระยะเป็นระยะปวดจะปวดช่วงกลางคืนนะครับตั้งแต่เอาเริ่มละสักห้าหกโมงเย็นเนี่ยมาแล้วครับเริ่มปวดกแบบโอ้แม่ปวดท้องปวดบิดปวดปวดมากก็แบบเข้าห้องน้ำไม่แม่ก็ไปห้องน้ําก็ไม่มีอะไรพอไปแจ้งหมอแจ้งพยาบาลเขาก็มาดูอาการก็ไม่มีอะไรมองเอ็กซเรย์หลายรอบมากก็ไม่มีอะไรเลยฉีดสีฉีดทาทุกอย่างครับพี่แจ็คเท่าที่จะสามารถทําได้ก็ไม่มีอาการจนมองว่า กลับบ้านเลยครับแล้วหมอก็มากระซิบผมว่าบางครั้งร่างกายเราอาจจะไม่ได้เจ็บป่วยแต่จิตใจเราอ่ะมันจดจ่อกับการเจ็บป่วยก็อาจจะทําให้เราคิดว่าเราป่วยก็ได้ลองพาท่านไปพักฟื้นที่บ้านไปเปลี่ยนบรรยากาศได้ไหมเผื่อดีขึ้นโอเคก็รับรับลับตามมาบอกพอกลับมาถึงบ้านปรากฏว่าแม่ผมมีอาการปวดท้องหนักขึ้นถึงขั้นร้องตั้งแต่6กโมงเย็นถึงตีห้าครับอุ้ยทั้งคืนเลยหรอทั้งคืน ผมกับพ่อพี่ๆนี่แบบตอนนั้นเป็นซัมบี้กันเลยฮะเพราะก็คือ,อ,คอถ้าพาไปหาหมอก็น่าจะเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับไม่เจอไปหาหมอถึงขั้นมากพอแกป,ปวดอ่าหมอก็บอกไม่มีอะไรเออก็เหมือนเดิมครับไม่ว่าโรง,งพรยาบาลอำเภอหรือโรงพรยาบาลจังหวัดก็ตามทีนี้ถึงขั้นมาแกป,ปวดมากๆก็อบพยพกันไปย้ายไปโรงพรยาบาลอีกรอบหนึ่งปวดมากถึงขั้นหมอต้องฉีดมอร์ฟินให้ฉีดมอร์ฟินแล้วสงบพอหมดฤทธิ์มอร์ฟินก็ปวดอีกเป็นอยู่อย่างเนี้ย ไปบ้านไปโรงพยาบาลบ้านไปโรงพยาบาลเธอบอก <ừ> ว่าพ <ừ> ่อไม่ไม่ไหวอะ่ะผมว่าแบบนี้ไม่ไหวครับไปหาปู่เล็กกันเถอะครับก็เลยไปหาปู่เล็กทีนี้ผมก็เลยเล่าตอนนั้นเหมือนฉุกคิดอะไรได้แบบปู่ครับมันมีเรื่องบางอย่างเกิดขึ้นกับแม่ <ừ> ที่แม่ไปหาของป่าแล้วก็ไปเจอหม้ออะไรใต้ดินตัดใจเล่าเลยเล่าเลยครับ<อ>แต่ตอนแรกที่ผมก็ไม่ได้เชื่อมาก<อ>คิดว่า<อ>แม่แบบไปเจอหม้อหายหมดคือจริงๆเมื่อก่อนก็มีนะฮะคือคนสมัยก่อนคือสมัยโบราณพอเข้าฝัง หรือเผาแล้วจะมีกระดูกบางส่วนเนี่ยใส่หม้อดินทิ้งไว้ฝังไว้นั่นก็เป็นไปได้แต่เท่าที่แม่เล่ามามีทั้งยันมีทั้งกล้วยดอกไม้พอผมเล่าปุ๊บปุ๋เล็กแกบอกไม่ไม่น่าจะใช่กปกติมีอะไรแดงๆด้วยนะใช่มีคร<อ>าบแดงๆที่อยู่ในนั้นด้วยครับปุ่เล็กบอกว่าไม่ใช่แหละแกบอกป่ะพาไปหน่อยก็ไปกันครับแต่ด้วยความที่มันผ่านมาหลายเดือนนะฮะพื้นที่ัก็เปลี่ยนไปบ้างเล็กน้อยแล้วก็พยายามไปเดินหาบริเวณที่มีต้นไรใหญ่ซึ่งก็มีอยู่หลายจุด อ๋อไม่ไ huh. ด no. like ้ม uh ีท huh. ี่ดีไม mm ่ไ hmm. ด้ม uh, ีจุดเดียวใช่ค uh รับ huh. ข uh ื huh. mm ้นในป่า uh พื huh. mm ้นตอนนั hmm. mm ้น hmm. พ yeah, ื้นที่ประมาณเกือบร้อยไร่ในเกือบร้อยไร่เนี่ยเอ็กซเรย์เข้าไปครับแต่ว่าก็พยายามมุ่งหาบริเวณที่มีต้นไทรใหญ่ๆเอาญาไปด้วย3ามสี่คนเอาอุปกรณ์ไปเลยครับตอนนั้นปู่เล็กบอกว่าแบบมีจอบเอาจอบไปมีมีดเอาเสียมอะไรทวกอย่างเอาไปครบพอไปถึงปุ๊บก็พยายามเดินหาจนกระทั่งไปถึงจุดสุดท้ายอยู่ลึกสุดอผมเห็นครั้งแรกผมก็ขนลุกเป็นอาการขนลุก ซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นเซนมันเป็นเซนติดตัวเรามาแบบถ้ามีอะไรแปลกๆอ่ะจะรู้สึกขนลุกยันต้นอคอนคือไอ้ต้นอื่นไปอะ่ะเฉย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 แต่พอไปถึงไอ้ต้นเนี้ยใช่ครับขนลุกขนลุกอโอ้ผมก็เลยมองหน้าปู่กับพ่อแล้วว่าผมว่าแถวนี้ก็เลยลงมือขุด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 ,ข,ด,ข,ดขุดกันไปสันนิษฐานเบื้องต้นว่าน่าจะอยู่แถวๆถวโคนหรือเปล่าโคนต้นไสหรือเปล่าประมาณเนี้ยก็ขุดก็ไม่เจอขนไม่เจอปู่แกก็เลยนั่งลงบริกรรมคาถาอะไรก็ไม่รู้จนสุดท้ายแกก็นิ่งไปสักพักหนึ่ง แล้วปู่ก็ลืมตาขึ้นมาแล้วหันมาคุยกับผมว่าน่าจะเป็นข่าวเคราะของแม่เองแล้วแหละสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นเจ้ากรรมนายเวรซึ่งกันและกันเขาซ่อนเขาอำพรางไม่ให้พวกเราเห็นและบอกว่าอย่ายุง่งผมว่าปู่แล้วทํายังไงได้ครับ,รบให้แม่หายอาการปวดไม่ไหวนะครับการที่แกร้องทั้งคืนแล้วแกแบบช่วยอะไรแกรไม่ได้เลยทรมานมากเลยครับคือคนป่วยก็ทรมานแล้วญาติคนป่วยก็ทรมานจิตใจมากแล้วลกถึงภาพคนแบบ,ค,บคนแก่ ร้องโอดโอยปวดท้องอ่ะครับอก็เลยคุยกับปู่เล็กแบบนี้พอคุยแบบนี้ปุ๊ปปู่เล็กก็บอกว่าสิ่งที่เราทําได้ก็คือกลับไปดูแลแม่ให้ดีครับไดูแลแม่ให้ดีแล้วปู่ก็พากันลับบอกว่าอย่าหันหลังไปมองเด็กขาดห้ามหันหลังไปมองกลับครับคือรถกลับกันพอขึ้นรถกลับเสร็จปุ๊บผมก็แบบมันมันมันค่อนข้างจะแย่ขึ้นเรื่อยๆอาการเจ็บป่วยแกแย่ขึ้นแย่ขึ้น และมีอยู่คืนหนึ่งในขณะที่ผมกับพ่อนอนเฝ้าแม่กันอยู่นั้นปกติช่วงกลางวันเนี่ยแม่จะอ่อนลองห้วยโดยแรงครับไม่มีแรงพี่แจ็กนอนนอนมองอาหารก็ให้กินผ่านสายยางกับน้ําเกลือประมาณนั้นส่วนกลางคืนครับหลังๆมาเริ่มแปลกครับลุกขึ้นมานั่งนั่งนั่งยิ้มเลียปากอย่างเงี้ยแม่หิวข้าวบอก ui, ดีใจครับ คือดีขึ้นหายแม่ดีขึ้นแน่แม่ผมต้องดีขึ้นแน่เพราะปกติกินอาหารเหลวทางสายยางแล้วอยู่แม่อยากกินข้าวโอ้โหพี่แจ็คเราก็แบบเตรียมข้าวต้มก่อนอ่ะเบาๆข้าวต้มให้ตักคํานึงเม้นแม่ไม่อยากกินแม่อยากกินก้อยลูกก้อยพวกดิบๆเหร่ก้อยเนื้อวัวดิบๆขอตับด้วยใส่เลือดก็ได้บอกแม่มันผิดโรคหรือเปล่ามันไม่น่ากินนะแม่กข้าวังคืนนะได้ใช่ผมก็เลยว่าถ้าจะกินจริงๆเดี๋ยวผมไปทําสุกให้ลาบไม่อยากกินอยากกินแบบเลือด เพราะว่างั้นเว้นไว้ก่อนกินข้าวต้มก่อนก็หลอกล่อกแก่กินข้าวต้มอ่ะกินข้าวต้มให้ได้สิบคำเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้กินก็หลอกล่อเนี้ยคืนถัดมาถามอีกกลางวันนอนนะฮะนอนสลบสลายเหนื่อยกลางคืนลุกขึ้นมานั่งนั่งยิ้มคืนนี้มาใหม่ครับนั่งชันเขา่าขึ้นมาเลยก,กอดขาแล้วก็นั่งเรียป,ป่าบอกถ้าแม่ได้กินเลือดสักถ้วยเนี่ยแข็งแรงแน่นอนผมก็บอกมองหน้าพ่อ ม่ติแม่ไม่กินแม่ไม่ของพวกนี้อายุคนส่วนมีอายุส่วนมากไม่ค่อยกินนะไม่ค่อยกินแล้วครับคือตอนทศสาวอาจจะมีบ้างแต่พออายุมากเขาก็ว่ามันย่อยยากมันอะไรของข้าเนี่ยไม่กินเขาก็บอกมองหน้าพ่อพ่อแปลกพ่อก็าว่าตะกุดของพ่ออยู่ไหนเขาบอกิ้งพักครับแปลมาอืก็มาขอแกล้งแบบโอ้ยเดกก็บเริ่มนะเริ่มสะบัดซุ้งสะบัดเสื้ออากาศมันร้อนเนาะคืนนี้ออผมว่าตะกี้เคแปลกๆก็นอนร้อนก็นอนแม่เดี๋ยวผมเช็ดตัวให้ก็เช็ดตัวเช็ดตัว แล้วก็หลับไปในขณะที่แกหลับเนี่ยผมมารู้สึกตัวกลางดึกได้ยินเสียงกุ๊กกักกุ๊กกักกุ๊กกักบนบ้านก็เลยลืมตาขึ้นมาลืมตามาปุ๊บแม่ผมนั่งอยู่มุมห้องคือตอนนี้ไม่ให้นอนในห้องนอนแล้วให้นอนห้องถงขา้างหน้าแล้วก็นอนเฝ้าเฝ้าผมนั่งอยู่มุมห้องเสร็จปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าแกนั่งหันหลังอะครับผมก็เลยลุกมาแม่จะทําอะไรอผมบอกแม่จะฉี่หรือเปล่านั่งกระทินไหมไม่ตอบ,บผมเลยค่อยๆลุก เดินไปไม่ได้เปิดไฟนะฮะมันก็มีแค่แสงจากข้างนอกส่องมานิดหนึ่งในขณะที่กาลังเดินไปใกล้ๆเนี่ยผมก็เลยเอื้อมมือไปแตะบาแม่เมื่อกี้เราทำอะไรยุกยยุ่ยยของแกอยู่ข้างหลังเนี่ยแบบแม่แม่ทําอะไรเลยมือไปแตะบ่าแม่พอแตะเสร็จปุ๊บแกค่อยๆ,ๆหันมาพี่จแบบัหันมามองผมเขาเคี้ยวตุ้ยตุ้ยอยู่ผมก็บอกแม่กินข้าวเหรอด้วยความที่แสงมันมืดนะฮะกินอยู่แม่กําลังกินยาอก็เลยมองพอสายตาเราชินกับความมืด แม่กําลังเคี้ยวตุ๊กแก่เฮ้ย <laughs> พี่แจ็คตัวเท่าแขนจริงครับตัวเท่าแขนพี่สดสดแล้วเลือดมันก็อาบป,ปากแกลงมาอย่างเงี้ยอโอโฮ้ยผมก็บอกแม่แม่ทําอะไรแกบอกยายารักษาโรคโอ๋อโอเคบางคนแต่มันก็ไม่ใช่สดสดโอพี่มันก็ไม่น่าจะสดเพราะบอกบางคนบอกว่าตุ๊กแกมันเป็นยาใช่ครับโอ้แม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องกินยาหมอผมว่าอย่างเงี้ยแกบอก เนี่ยดีแล้วก็ยื่นมาให้ผมแบบเนี้ยเลือดก็ไหลเยิ้มตามแขนหยดอยู่ผมก็แบบตกใจผมก็เลยบอกตะโกนบอกพ่อตื่นตื่นตื่นแล้วผมก็รีบวิ่งไปไปเปิดไฟะกะว่าจะมาเช็ดเลือดอะไรให้แกนอย่างเงี้ยจะเอาตุ๊กแกว่าจะแกะะพ่อผมเดินไปที่หนึ่งปุ๊บพ่อก็ยืนอยู่ข้างแม่แล้วพ่อก็บอกเป็นอะไรกันผมบอก Ä, แม่แม่กินตุ๊กแกพ่อเลือดเต็มปากเต็มแขนดูสิจะหยิบผ้ามาด้วยจะมาเช็ดให้แม่ก็อออบอกอะไรแม่มานั่งกระโถนเฉยอ้าว ผมบอกพ่อแม่ตุ๊กแกเลือดเต็มปากอผมก็บอกแม่ αι, ไม่มีอะไรครับพี่แทนอ้าว <"M ain S 2> ไม่มีเลือดไม่มีตุ๊กแกไม่ไม่มีมมอะไรเลยคราบไม่ไม่มีอะไรเลยแต่สิ่งที่ผมเห็นน่ะมันเป็นของจริงแล้วผมก็บอกพ่อผมเห็นจริงๆสดสด,สดด้วยแม่เขียวอยู่พ่อก็บอกโอ้ยตาฝาดนอนตื่นใหม่ๆงงเงี้ยไงตาฝาดพ่อบอกอย่างนี้ผมก็บอกไม่นะพ่อไม่ตาฝาด แล้วพอพูดสักพักหนึ่งบ้านผมเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นบ้านไม้สองชั้นครับด้านล่างใต้ถุนโล่งข้างบนจะเป็นไม้ขณะคุยกันอยู่ก็ได้ยินเสียงเสียงหนึ่งดังขึ้นเสียงลักษณะเหมือนคนกําลังวิ่งอวิ่งเหยียบผนังบ้านพี่แจ็คผนังผนังด้านข้างครับครับพี่แจ็คคิดจินตนาการสิฮะเวลาวิ่งขึอยู่ท่าไหนก็ต้องนอนเอ็นตัวอย่างเงี้ยแล้ววิ่งแล้วเป็นเสียงเหมือนคนวิ่งกระทืบเท้าอะรอบบ้านผมจนพ่อบอกว่าไปเอาขวานมาว่าจะวิ่งไปจามมันครับผมก็เลยบอกอยาดีกว่าพ่อ แสดงว่าสิ่งที่ผมเห็นเมื่อกี้ผมไม่ได้ตาฝาดอ oh. แสดงว่าสิ่งที่ผมเห็นอาจจะเป็นบางสิ่งบางอย่างแฝงแม่ก็ได้พ่อพอพูดแบบนี้ปุ๊บเอาละครับทีนี้ก็เลยแบบเอาแม่มานอนที่เตียงแล้วผมก็เอตกระดุดแม่หายไปไหนที่หลวงพ่อให้ปรากฏว่าหล่นอยู่ใต้เตียง oh. ข้างที่แม่นอน oh. ผมเลยตะกุดมาใส่ให้แกนอนหลับสบายเลยครับต oh. อนนี้หลับสบายครับพอเป็นแบบนี้เกิดขึ้นปุ๊บผมก็ว่าพ่อเราควรจะ ต้องหากรรมวิธีอื่นแล้วแหละทีนี้ก็เลยไปเชิญปูเล็กมามาทาทุกวิธีทางทุกวิธีกรรมที่แกจะทําได้แกก็ทําทําทําให้หมดแกบอกเหมือนทําอะไรไม่ได้เลยช่วยอะไรไม่ได้เลยหนักขึ้นแม่ผมเริ่มมีอาการปวดท้องมากมากมาก,มากทวีคูณขึ้นครับพี่แจ็คถึงขั้นแบบนอนไม่ได้ครับ,รบนอนดิน้นชักดิน้นชักงอปวดท้องตัวงอเป็นกุ้งอ่ะทั้งคืนแล้วยิ่งกว่านั้นคือเวลาจะเข้าห้องน้ำบ้านผมต้องลงมาข้างล่าง ผมเองเนี่ยก็ได้เจอผู้หญิงใส่ชุดสีดํา uh. ผมยาวคล้ายๆกับที่ผมที่เห็นที่โรงพยาบาลครัเ uh. ดือนอยู่ตามมุมต่างๆของบ้าน uh. นอกรั้วมันก็ทําให้ผมบอกว่าเอ๊ะเรื่องนี้มันไม่ธรรมดาแล้ว uh. ไม,ไม่ไม่ธรรมดาจริง,รง uh. พอเป็นแบบนี้ปุ๊บผมเลยว่างั้นเราหากรรมาวิธีไหนที่จะจัดการเรื่องนี้ได้ uh. คือถ้าทางหมอเขาบอกว่าแม่ไม,ม่ป่วยมันก็ต้องเอาวิธีนี้แหละ uh. ผมก็เุลียบปูเล็กว่าปู มวีวิชาอาคมอะไรเงัดออกมาเลยปลูกผมเจอแบบนี้แบบนี้แบบนี้ครับค่ก็บอกสายหน้ามันเป็นเรื่องของเวรกรรม mm hmm. เป็นเรื่องของเจ้ากรรมในเวร mm hmm. พอเป็นแบบนี้ปุ๊บผมก็เลยว่าอืมงั้นผมจะทําอะไรเพื่อช่วยบรรเทาความเจ็บปวดของแม่ผมได้บ้างแล้วคืนนั้นผมก็ฝันครับพี่แจ๊คฝันว่ามีหมาดําตัวใหญ่มายืนอยู่หน้าบ้านผม mm hmm. แล้วพยายามจะกระโจนเนี่ยมาคล่อมที่ตัวผมพยายามจะกัดผมให้ได้ครับแต่ในความฝันก็สู้กลับแล้วก็สู้ได้ จนสุดท้ายเขาก็เดินไปแล้วก็หันหน้าน้ามาหาผมตาแดงกล่าวบอกว่าเดี๋ยวเจอกันอพอฝันไปนี้ปุ๊บผมก็บอกไปเล่าให้ปู่ฟังบอกว่าปอบปอบปอบถ้าฝันเห็นหมาดําเนี่ยปอบปอบแน่ๆกบอกงี้ใช่ใช่ยังไงก็ต้องเป็นปอบแล้วเรื่องที่เราได้ฟังมาตลอดโอ้พูดเรื่องปอบมาคนลลกสู้เลยคือเรื่องเนี้ยมันอยู่ในท้องที่ของผมอยู่แล้วเป็นเรื่องตำนานในภาคอีสานอยู่แล้วเรื่องปอบพอเอาเรื่องราวของแม่มาผนวกกับการเนี้ย ผมเลยแบบไม่น่าจะไม่น <encouraged noise> e ่าจะได้แล้วไรสิ่งที่แม่ไปทําอ่ะมันก็เข้าเขาละเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีการเนี่ยขังปอบไว้ในไอ้อย่างเนี้ยอืมเออเป็นไปได้เป็นไปได้เรื่องเรื่องมันก็เลยโยงเข้ามาแล้วผูกกันครับผมก็เลยบอกว่าไม่ได้แล้วไปหาหลวงพ่อดีกว่าถ้าผูกทําอะไรไม่ได้เดี๋ยวไปถามหลวงพ่อดีกว่าพอไปถึงปุ๊บก็เล่าเรื่องราวทุกอย่างให้ท่านฟังครับพอเล่าเสร็จปุ๊บท่านก็บอกว่า จริงๆมันไม่ใช่กิจของสงฆ์ที่จะมาทําแบบนี้จะใ,ให้ไปปราบผีปราบอะไรเนี่ยไม่ได้หรอกโยมพระก็มีแต่ให้ความเมตตาอ่ะแต่ไม่เป็นไรเดีย๋ยวอาตมาไปเยี่ยมแม่โยมที่บ้านเพราะแม่ตั้งแต่สาวๆออมาเนี่ยก็เป็นโยมอุปถัมภ์มาโดยตลอดเดี๋ยวไปดูอาการหน่อยพอท่านมาถึงปุ๊บท่านก็ยืนให้กําลังใจคุยกับแม่ท่านก็โต้อตอบกันให้กําลังใจเสร็จแล้วท่านก็เดินเลี่ยงออกมาแล้วก็มาคุยกับผมบอกว่าโยมตอนเนี้ย สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรก็ไม่น่าจะช่วยได้ <Hey. S 2> เพราะตอนนี้เหมือนเขาหลอมรวมเป็นเนื้อเดียวกันแล้ว uh huh. อะไรก็ไม่สามารถแยกเขาออกจากกันได้ <Hey. S 2> ผมก็เลยบอกหลวงพ่อเขาไม่มีวิธีจัดก,การเลยเหรอครับถ้าเขาจะมาแฝงมาทําอะไรแม่ผมเนี่ยท <Hey. S 2> ่านก็บอกว่าสิ่งที่อยู่ตอนเนี้ถ้าคาดคะเนได้น่าจะเรียกกันว่าหากอมโอ้ oh. คือสูงกว่าปอบ เป็นซูเปอร์ปอบพยาปอบพยาปอบใช่ครับเอเป็นปอบที่เรืองวิทยาคมครับมีคาถาคมมากซูเปอร์พาวเวอร์ขนาดนั้นหากก้อนนี่คือผมได้ยินเรื่องเล่าของหากก้อนมาบ่อยมากนะซึ่งตัวหาก้อนเนี่ยพอท่านพูดคำว่าหาก้อนมาปุ๊บเนี่ยผมใจหายแวบเลยผมว่าโอ้โหเราต้องมาเจอกับอะไรแบบนี้เนี่ยแล้วพอเจอแบบนี้ปุ๊บหลวงพ่อท่านบอกว่าเดี๋ยวไม่เป็นไรป่ะผมน้ำมนต์สะหน่อยนึงหลวงพ่อก็อาะน้ามนต์มาป่ะผมน้ำมนต์อ่าโยม สุขภาพแข็งแรงดีด,ดีดีนะแม่ผมที่กำลังนอนป่วอยอยู่นอนนอนมองหลวงพอ่อพอหลวงพอ่อท่านจะมีเหมือนเป็นไม้ยาขา่าใช่ไหมครับที่จะมาน้ำมนต์ลดน้ำมนต์แม่แม่นอนอยู่ปุ๊บหลวงพ่อเดินมาไอ้ปุ๊บจับไม้เออมือจับไม้หลวงพ่อจนหลวงพ่อต้องดึงอ่ะบอกว่าโยมปล่อยปล่อยจับ,จบแล้วก็ยิ้มอยิ้มแล้วก็หัวเราะหลวงพ่อบอกว่าอย่ามารบกวนเขาให้มันมากถึงเป็นเจ้ากรรมในเวรกันก็ไม่ควรที่จะมาทากันขนาดนี้อ ไม่พูดครับแล้วก็หัวเราะมองหลวงพ่อตาแข็งแบบมองจ้องเขมงเลยจนหลวงพ่อว่าปล่อยเขาก็ปล่อยปล่อยแล้วก็มองจ้องหน้าหลวงพ่อท่านก็บอกอ่ะไม่ลดแล้วน้ำมนต์ตาคนต่างอยู่ก็แล้วกันท่านก็บอกอย่างนี้แล้วท่านก็กลับพอท่านกลับปุ๊บแม่ผมก็อาการเริ่มสุดครับสุด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 หวบหวบหวบจนกระทั่งแบบผมมองแล้วว่าไม่น่าจะไหวผมก็เลยเข้าไปคุยกับแม่เลยไปกอดแม่ ตื่นแกมากกอดแกมองหน้าผมอยู่นี้แบบแม่ถ้ามันไม่ไหวจริงๆนะครับแม่ไม่ต้องฝืนแม่เป็นผู้หญิงที่อดทนมาตลอดอนะแม่ผมจะเป็นคนที่แบบเจ็บป่วยเล็กน้อยไม่บอกลูกกลัว<อ>ลูกลําบากบต้องพาไปหาหมอเพราะว่าแม่อย่าอดทนนะไม่ไหวคือไม่ไหวคือการที่เห็นแม่ตอนนี้ประมาณหเดือนได้แล้วครับนอนร้องโอดโอยทุกคืนเนี่ยมันทรมานจิตใจคนเป็นลูกเดือนครึ่งปีนะคือครึ่งป,นะปีแล้วครับพี่แจ็คครึ่งปีแล้วตั้งแต่แกเริ่มป่วยมันทรมานจิตใจทุกคืนครับทุกคืนที่แกร้องแบบมัน มันมีดกรีดเข้าไปในใจลูกเลยนะฮะมันช่วยอะไรไม่ได้พอไปแตะตัวหน่อยแกก็แบบโอ้ยเจ็บอย่าจับไม่ให้จับตัวด้วยผมก็เลยมองหน้าครับแม่ถ้าแม่ไม่ไหวจริงๆอะไปเลยแม่อย่าทรมานผมพูดกับแกได้ประมาณสักไม่ถึงนาทีแกก็ขยับปากตอนนั้นใช้เครื่องช่วยหายใจช่วยขยับปากขยุบคกขยิบมันจะพูดอะไรเขาอยากผมก็เลยก้มลาไปฟังใกล้ๆว่าแม่พูดอะไรอแม่ก็พูดเบาๆว่าฆ่ามัน ใส่ใหญ่ใต้ดินค่ามันใส่ใหญ่ใต้ดิน้ดินเออแก่พูดได้แค่สามคำเนี่ยประโยคนี่แล้วแม่ก็สิ้นใจขาอ้อมก่อดหูไปนี้อยู่หกเดือนจนแบบร่างกายไม่ไหวเป็นความผนหูเป็นความเศร้าใจที่เราทำอะไรไม่ได้ครับทีนี้พอแม่เสียปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าร่างกายแกเปลี่ยนสภาพไวมากพี่แจ็ค ผิดปกติจากคนทั่วไปจากคนแก่โทษนะครับหนังอาจจะเหี่ยวเหี่ยวปกตินะทั่วไปคนแก่ปรากฏว่าพอแม่ผมเสียไม่ถึงนาทีมันแฟบตัวแกรีบลงไปครับแล้วกลายเป็นกลิ่นเหม็นคลุ้งออกมาจากตัวเหมือนแกนเน่าออกมานานพอสมควรแล้วจนทุกคนแบบญาติที่นั่งล้อมกันอยู่เนี่ยมาดูใจแนเนี้แบบถอยผงะถอยกันหมดเลยผมก็เลยบอกไม่ต้องเป็นไรครับไม่ต้องตกใจเดี๋ยวผมจัดการเองมันก็เลยอุ้มแม่จากชั้นบนของบ้านลงมาข้างล่างข้างล่างก็เตรียมอุปกรณ์รอแล้วเพราะไม่ต้องรดน้าศพ เข้าโรงเลยเพื่อหลายๆอย่างไม่อยากทุกคนเห็นภาพแม่เราไม่ไม,ไม่ดีก็จัดการงานศพแม่จนไปที่เรียบร้อยให้ดีที่สุดพอเสร็จแล้วปุ๊บผมก็เลยไปกราบหลวงพอ่อหลังจากที่ทําบุญให้แม่เรียบร้อยแล้วครัหลวงพ่อครับผมขอนิ้มนต์ท่านแบบจริงจังเลยครับอาจจะไม่ใช่กี่ของสงแต่ว่าโยมเดือดร้อนอขอเลยครับหลวงพอ่อผมอยากจะจัดการเรื่องเนี้ยถ้าท่านบอกว่านี่คืออาจจะเป็นหาก้อมจริงๆเนี่ยมันอาจจะส่งผล ไปทำร้ายคนอื่นก็ได้คนอื่นในหมู่บ้านแล้วล่ะถูกต้องครับในเมื่อผมต้องเสียแม่กับเหตุการณ์นี้ไปเนี่ยผมก็จะไม่ปล่อยให้คนอื่นต้องมาเจออะไรกรไอะ,ไอะไแบบเนี้ยครับผมก็เลยนิ้มนต์ท่านได้เราโอเคไปก็ไปที่จุดที่เราสันนิษฐานว่าน่าจะใช่อืพ่อไปถึงเสร็จปุ๊บโอ้โหฟ้าใสาๆตอนแรกเลยครับอพอหลวงพ่อเดินเข้าปุ๊บไม่มาจาจไหนไม่รู้ฮะคลึ้มมาเลยครับคลึ้มมาเริ่มมืดๆม,ม,ม,มา <c oughs> ก็เลยเดินไปที่บริเวณลานใสที่เราสันนิษฐาน พอไปถึงปุ๊บก็เดินขุดกันอยู่เหมือนเดิมอะไรครับไม่มีอะไรไม่เจอหลวงพ่อถนูว่าโยมาทูบไปปักบอกเจ้าที่เจ้าทางเขาหน่อยเพื่อจะเจอ,อพอพูดเสร็จผมก็ไปบอกเจ้าที่เจ้าทางจุดทูบเรียบร้อยเดินมาสักพักหนึ่งท่กนบบบอกว่าโยลองทําจิตน,นิ่งๆโยเมือนเป็นลูกน่าจะน่าจะหาอะไรเจอบางอย่างก็ได้ผมเลยทําตัวเองนิ่งๆหลับตาสักพักหนึ่งมันเป็นลักษณะเหมือนกับเหมือนมีคนมาพูดอยู่ข้างหูเราอ่ะบอกให้ผมเดินไปสี่เก้า ลืมตาปุ๊บผมก็ไม่มีใครทุกคนอยู่ข้างหน้าผมหมดโอเค okay. ผมก็เลยเดินไปสี่ก้าหนึ่งสองสามสี่ว่าอ่ะเสียงมาครับผมจะลองขุดดูก็เลยขุดนิดเดียวเสียงก็ระทบก็พกมผมก็ใช่ไม่ใช่ไม่รู้ก็เขีเย่ยดินออกมาเป็นลักษณะหม้อดินซึ่งมีรอยแตกอยู่แล้วมีกล้วยดอกไม้มียันครบเหมือนที่แม่เล่าเออผมก็ว่า น่าจะใช่หลวงพ่อได้บอกถอยถ้างั้นท่านก็เอาสายสินมาเดี๋ยวอาจจะมาจะทําพิธีให้อืท่านก็ทําพิธีเหมือนชาปนากิจให้เขาอะครับเสร็จแล้วก็อ่ะยกขึ้นมาแล้วท่านก็มาเผาแล้วก็ชาปนากิจให้วันนั้นมีทอดพระไตร้วยผมเตรียมของทุกอย่างไปเลยคือใจเราไม่ได้ไปเพื่อทําร้ายเขานะครับไปไปลดปล่อยเขาเหมือนกับว่าถ้าเขามีเวรกรรมผูกกับแม่ผมจริงจริคนอื่นอาจจะเจอก่อนหน้านี้แล้วเขาไม่โดนแต่มาเจอแม่ผมแล้ว จังหวะมันได้ทุกอย่างเมื่อจังหวะเวลาโอกาสมันเหมาะสมมันจะมาเจอกันเองผมคิดว่าเขาอาจจะเคยเป็นเจ้ากรรมายเวรแม่แม่อาจจะเคยทำข้าวเขา้าทำแม่างเงี้ผมเลยบอกนั้นทางทีดีสุดคือผมทําบุญให้อก็นิม,มนต์หลวงพ่อชาปนกิจถวายพระไต่ทอดเหมือนพิธีปกติเลยเสร็จแล้วเรียบร้อยท่านก็ว่าจบพิธีแล้วครับในระหว่างที่ท่านกําลังทําพิธีให้อยู่นั้นก็จะมีเสียงกรีดร้อง ลมพายุมาจากไหนไม่รู้ตั้งแต่มันเริ่มคลื่นเนี่ยครับที mm hmm. นี้เป็นลมมากันโ mm hmm. ชกแรงแล้วก็เป็นเสียงเหมือนผู้หญิงกรี๊ดกรี๊ดดัางทั่วท่านก็บอกจะตกใจอยู่เฉยๆ mm hmm. พอเสร็จพิธีปุ๊บเงียบเมฆที่เคยเยอะเต็มไปหมดมนฝนจะตกเนี่ยค่อยๆ mm hmm. คลายออกมา mm hmm. ท้องฟ้าสว่างแจ่มใส mm hmm. ใครจะว่าละครก็คือละครแต่นี่คือสิ่งที่ผมเจอครับพอเจอเสร็จปุ๊บผมเลยว่า หลวงพ่อครับต้องทําอะไรต่อไหมท่านก็บอกไม่มีอะไรเผาให้เขาเรียบร้อยแล้วทุกอย่างก็คงจะจบลงแค่นี้แล้วเราก็เอาเศษที่เหลือเนี่ยไปฝังกลบไว้ตามเดิมไม่น่าจะมีอะไรแล้วครับก็พอจบเหตุการณ์นี้ปุ๊บก็ปรากฏว่าหลังจากนั้นผู้คนก็ไปใช้พื้นที่ป่าชุมชนแห่งนี้ปกติผมก็พยายามตามข่าวตลอดนะครับว่ามีใครเจอเหตุการณ์แปลกๆไหมก็ปรากฏว่าไม่มีใครเจอเหตุการณ์อะไรแปลกๆเลยเหตุการณ์แปลกๆซึ่งไม่น่าเชื่อว่าภายในระยะเวลาครึ่งปีเนี่ย แม่ผมเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งมากนะครับแข็งแรงมากคล่องตัวตัวเล็กๆแต่แข็ง,ค,งคล่องแคล่วอ่ะคล่องแคล่วมากอยู่ๆแกไปเจอเหตุการณ์แปลกๆเกิดเสียขวัญแล้วก็เริ่มป่วยป่วยป่วย,วยแล้วก็เสียภายในหกเดือนหกเดือนซึ่งอยู่ๆก็ก็แม่ผมก็เสียอไม่น่าเชื่อเลยแล้วมหสัจจันยร์ก็คือการแพทย์สมัยใหม่ตรวจไม่เจออะไรเลยไม่มีความเจ็บป่วยเลือดก็ดีทุกอย่างดีหมด ถึงขั้นว่าทำซีทีสแกนแล้วไม่เจออะไรเนี่ยผมก็ว่าเคลียร์แล้วนะฮะในเรื่องของร่างกายแต่พอมาได้ความเชื่อเนี่ยตั้งแต่ปู่เล็กตั้งแต่หลวงพ่อท่านบอกรายละเอียดต่างๆมาเนี่ยผมก็บอกว่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็น่าจะเกิดขึ้นกับสิ่งที่เรียกได้ว่าอาจจะเป็นหาก้อมซึ่งเราก็สันนิษฐานเราก็ไม่ได้ชัดเจนนะครับว่าใช่หรือไม่ใช่เราก็ได้แต่สันนิษฐานว่าเป็นแบบนี้แล้วผมก็แวบขึ้นมาในหัวว่าเฮ้ยเรื่องอย่างเนี้ตลอดหกเดือนที่แม่ผมนอนโอดโอยเนี่ย เขามานั่งบิดไส้มานั่งกินเครื่องในแม่ผมอยู่หรือเปล่าอทาให้แม่ผมต้องร้องโอดโอยทุกคืนทุกคืนก็ไม่รู้อย่างที่ตัวของคุณคิงบอกเลยครับว่าร้อยวันพันปีแม่เข้าป่าเข้าดงไปไม่เป็นอะไรแต่พอวันที่มันจะเป็นก็คือวันที่มันจะเกิดเรื่องอ่ะมันจะต้องเป็นวันที่มันไม่เหมือนกับวันปกติครับผมมันจะต้องมีวันที่มันจะต้องมีอะไรบางอย่างที่ทําให้มันผิดแปลกไปจากปกติ เช่นวันนั้นัะที่จะไปปรากฏว่าโอ้ของโดนหาไปหมดแล้วไม่มีอะไรเหลือแล้วเลยทาให้แม่แบบเออมันมีที่หนึ่งที่นั่นอนะคนอาจจะไม่ค่อยไปเยอะเท่าไหร่รผหสุดท้ายก็ก็ไปครับแล้วก็เป็นไปตามอย่างที่คุณคิงเล่าอย่างที่บอกคือเออมันอาจจะเป็นเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรเหรอวะฟังแล้วแบบแต่ก็ก็จริงนะเพราะว่าอย่าลืมว่าพื้นที่ป่าเนี่ยมันเป็นร้อยไร่เป็นร้อยไร่ทำไมแม่ต้องไปขุดตรงนั้นไง ถูกต้องครับทําไมพื้นที่เยอะแยะร้อยกว่าไร่เนี่ยทำาหแม่ผมต้องไปในพื้นที่ที่ไม่กี่สิบสิบตารางเมตรตรงนั้นด้วยใช่แล้วต้องไปขุดถูกจุดพอดีไงแล้วต้องเจอมอใต้ดินด้วยแล้วมอนต้องไปฝังอยู่ตรงนั้นน่ะถูกต้องเรื่องบังเอิญมันอาจจะไม่มีอยู่จริงหรอกใ่แต่มันเป็นบางสิ่งบางอย่างที่มันถูกกําหนดเอาไว้แล้วที่จะต้องเจอเจออย่างที่ทุกคนสันนิษฐานว่าเอ้ยมันเป็นเรื่องของเจ้ากรรมในเวรเวรกงเวรกรรมใดๆก็แล้วแต่ครับ หรืออาจจะไม่ใช่เจ้าก,กรรมนายเวรแต่เป็นข่าวเคราะห์อของคุณแม่ที่ต้องไปเจอกับไอ้สิ่งสิ่งนี้อย่าลืมว่าหาก้อมหรือว่าพยาปลอบใดๆก็แล้วแต่เนี่ยมันเกิดขึ้นจากคนที่เขาเรียนพวกเอาวิชาครับมันไม่ได้เกิดขึ้นจากธรรมชาติเวรกรรมใดๆก็แล้วแต่มันอาจจะเป็นเวรกรรมของคนคนนั้นแหละที่เขาไปศึกษาฝ่ายในเรื่องของไสยศาสตร์ซะจนมันเกินไปมันมากเกินไปคุมตัวเองไม่อยู่หรือไปทําผิดอะไรบางอย่าง ทำให้ของพวกเนี้ยมันตีเข้าตัวเองแล้วมันก็กลายเป็นหากอมเป็นปอบตามความเชื่อของคนที่ที่ที่อยู่ในละแวกนั้นมันก็เป็นเรื่องของเวรกรรมประมาณหนึ่งเหมือนกัน<ช>สิ่งเหล่านี้มันอาจจะเกิดขึ้นณตอนนั้นแล้วคงจะไปทําความเดือดร้อนให้กับคนอื่นๆถึงต้องถูกจับใส่หม้อแล้วไปฝังไว้ตรงนั้นไงอืแล้วต้องเป็นคุณแม่ต้องเป็นคุณแม่ผมเป็นคนไปนไขกุญแจให้เขาแสดงว่าก่อนหน้านั้นคือก็มีชาวบ้านคนอื่นเข้าไปแหละ แต่ก็ไม่ถูกจุดอาจจะไม่โดนจุดที่เขาอยู่อแล้วมันอารมณ์เหมือนเหมือนงมเข็มในมหามหาสมุทรนะครับพี่แจ๊จริงจริงครับแล้วแบบโอ้โหไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะไปเจอเข็มแท่งั้นกลางมหาสมุทรใช่แต่อะไรก็ไม่รู้ทําให้เขาต้องไปเจอกันมันร้อยไล่อ่ะครับมันใหญ่มากอะไรต้นทรายผมคือคิดว่ามีต้นเดียวไม่ใช่มีหลายจุดมีตั้งหลายต้นใช่ครับแต่ไอเถามันนั่นน่ะน่าจะเป็นตัวที่แบบดึงคุณแม่เข้าไปครับ แล้วแกก็ชอบนะฮะไปหาของป่ามาแจกคนจุดประสง,งค์หลักคือที่บ้านก็ไม่ได้เน้นมาแต่ต้องทานของป่ากินในคนแบบนี้แม่เน้นเหมือนกับว่าได้ไปออกกําลังกายเอาของมาแจกคนสุขใจสบายใจแล้วทีนี้ในหมู่บ้านยังไงครับหมายถึงว่าทุกวันนี้ยังมีความเชื่อเรื่องกับปอบเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับแน่นอนครับอย่างที่เราเคลนข่าวกันทุกปีนะครับอย่างอย่างทางไทยรัฐเองก็จะมีการทําข่าวเรื่องลักษณะแบบนีน้บ่อยครั้งที่ทุกๆปีเนี่ยมักจะมี หมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งเริ่มมีคนตายติดติดกันติดติดกัน,กนจนชาวบ้านล่ํำลือว่าปอบครับเอาชีวิตไปหรือบางทีหลายตายอ่ะผีแม่ไม้มาเอาชีวิตไปครับซึ่งในทุกๆปีนะครับทางชาวบ้านก็จะมีการรวมตัวกันเชิญหมอทำมาทําพิธีครับจับผ,จผีปอบไล่ผีปอบแ<ช>ทบจะทุกปี เขาเรียกว่าเสียงคล้องใช่ไหมครับเสียงคล้องใช่ครจะเป็นไม้เชียงคล้องแล้วก็เอาไข่ปลาที่ผมเคยไปที่กาลสินครับผมผมเคยไปอยู่ในพิธีกรรมจับผีปอบเนี่ยเขาจะมีคนที่สองคนถือคนละข้างแล้วก็ชี้ชี้ไปจุดจุดนี้เขาเอาไข่ปลาถ้าไข่ปลาแล้วแตกแสดงว่าจับผีปอบไม่ได้ไข่ดิบนะครับแต่บางใบเนี่ยปลาไปมันไม่แตกเพราะไข่ปลาเป็นพวกไม่แตกเขาจะไปเก็บไข่แล้วก็เอาไปยัดใส่กระบอกไม้ไผ่ครับจนมันเต็มอ่ะพอมันเต็มกระบอกไม้ไผ่เสร็จปุ๊บก็เอาพยานปิด แล้วก็ไปวางไว้ลานกลางหมู่บ้านครับวันนั้นเขาบอกว่าจับได้ประมาณสักสามสิบสี่สิบตัวในหมู่บ้านนะครับแล้วแล้วตอนเย็นเขาก็มารวมกันที่ลานต่างพิธีหมู่บ้านเนี่ยครับไอ้ไม้ไผ่เนี่ยวางเรียงกันเหมือนข้าวหลามเลยวางแบบแล้วมีพยันแปะก็แบบนิมนต์พระมาสวดครับเหมือนบางสกุลเหมือนชาปนกิจแล้วก็เผาอืจับอย่างนั้นสามสิบสี่สิบตัวนะปีหน้ามาอีกไม่ ผมเคยมีส่วนร่วมในพิธีกรรมนี้ครับพี่แจ๊คที่เขาใช้ไม้จับใช่ไหมครับใช่มันก็คล้ายๆกับผีเรนบาร์อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะก็คือตอนแรกไม้ก็ไม่มีอะไรครับตอนจับผมก็จับพี่แจ๊กก็จับแต่จับสักพักหนึ่งน้ําหนักจะเริ่มมาเขาจะให้ผมจับเขาจะให้ผมจับแต่ผมไม่กล้าจับขนึลุกสูงผมบอกเลยจรมันจะแขวนมันจะไปเองอัตโนมัติ ล้วก็จะวิ่งมาตแล้ววิ่งใช่ครับเกาจะนำเขาจะนาเราไปไม้นี่เหมือนมีคนอยู่ข้างหน้าแล้วกระชากเราวิ่งตามแล้ววันนั้นผมก็ต้องวิ่งตามหมเหนื่อยทั้งหมู่บ้านอ่ะใช่ครับใอันนี้เป็นความเชื่อนะซึ่งความเชื่อลักษณะแบบนี้ก็ยังคงอยู่ยิ่งเป็นแถบทางภาคอีสานเขาเชื่อกันเป็นวงกว้างอยู่แล้วเรื่องของปอบเรื่องของผีแม่ไม้เรื่องของหาก้อมพยาปอบใดๆก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าพื้นฐานก็แน่นอนก็จะมีบางคนที่เขา นับถือสิ่งพวกนี้อยู่ใช่คร right. so, ับนี่คือเรื่องราวของคุณคิงครับผมโหเล่ามันมากแต่ต้องบอกว่ามันเป็นเหตุการณ์สะเทือนขวัญสะเทือนใจจริงๆนะครับสูญเสียคุณแม่ไปจากเรื่องเนี้ยครับอ่านี่ขอบคุณนะฮะขอบคุณครับแล้วก็เหมือนเดิมฮะรายการของเรายังไม่จบแต่เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวเราไปกันที่สถานีผีบอกกับคุณก๊อฟทัศนัยก่อนวันนี้เขามีเรื่องราวอะไรมาฝากพวกเรากันไปพบกับคุณก๊อฟทัศนัยในช่วงของสถานีผีบอกกันเลยครับ สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับสถานีผีบอกครับช่วงที่เราจะมาลุ้นลึกความสยองสืบสอบความลี้ลับเรื่องที่เกี่ยวกับขา่าวหรือว่าคดีที่ผีมาบอกรวมทั้งสถานที่เฮี้ยนที่มีคนกล่าวถึงจากปากของคนที่ลงพื้นที่หรือว่าไปประสบพบเจออยู่ในเหตุการณ์โดยตรงสัปดาห์นี้เป็นเรื่องราวของสถานที่เฮี้ยน ที่มีชื่อว่าบ้านผีอยู่และเรื่องวันนี้เป็นเรื่องของพี่น้ำพึ่งซึ่งสัปดาห์ที่แล้วครับเราก็ได้คุยกันไปแล้วกับเรื่องของสงการส,สยองหลอนไม่ลืมกับเรื่องของเพื่อนที่เสียชีวิตแต่ว่าวันนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับบ้านที่มีผีอยู่และเป็นบ้านที่พี่เขาอยู่เป็น2เรื่องที่เขียนส่งเข้ามาทางอีเมลของเรากับพี่น้ำพึ่งสัญดาหินทองครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเรื่องเยอะเหมือนกันนะฮะเจอผีเยอะเหมือนกันนะครับ บ้านผีอย uh, uh, so oh, ู่บ้านผีอยู่ค่ะบ้านผีอยู่แล้วเป็นบ้านที่พี่อยู่ด้วยใช่ค่ะแล้วทําไมผีมันไปอยู่ในบ้านที่พี่อยู่แล้วชาวบ้านบอกว่าบ้านนี้เฮี้ยนจังเลยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับเอ่อที่ที่ตั้งชื่อว่าบ้านผีอยู่เนี่ยเพราะว่าเมื่อสองปีที่แล้วค่ะเคยมีสินแสมาดูให้แล้วเขาบอกว่าบ้านหลังเนี้ยมันเป็นบ้านที่ผีอยู่ไม่ใช่บ้านที่คนอยู่ถ้าว่าตามด้วยศาสตร์ของหลักฮวงจุ้ยอ่าถ้าพูดตามหลักทางด้านของการโหราศาสตร์ ต่างๆใช่ใช่ค่ะแต่เป็นบ้านที่เราอยู่มาตั้งแต่ตั้งแต่เกิดก็บ้านคุณพ่อคุณแม่บ้านพี่เองเนี่ยนะใช่ค่ะเป็นบ้านตั้งแต่คุณปู่คุณย่าสร้างโอ้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นจไมาถึงไปมีเข้าตำรักตำราเป็นบ้านผีอยู่ครับอืมมันมันเกิดจากการเจริญมันเข้าถึงอถ้าสมัยก่อนเนี่ยช่วงที่เป็นช่วงคุณปู่คุณย่าเนี่ยจะไม่มีรถยนต์ยังไม่มีรถยนต์ก็สัญจรโดยการใช้เรือบ้านติดคลองใช่ค่ะ ไปมาก็ใช้เรือตลอดแล้วก็สมมติถ้าเราอยากจะข้ามจากเขาเรียกทางเกวียนทางเกวียนอ่ะข้ามมา,มาบ้านข้ามคลองเนี่ยก็ต้องพายเรือข้ามมาอืมอืมสมัยก่อนก็จะยังไม่มีไม่มีสะพานไม่มีอะไรครับค่ะทีเนี้ยพอมันก็เริ่มพัฒนาขึ้นกลายเป็นว่ามีการเริ่มสร้างเป็นสะพานไม้แต่สะพานไม้ก็คือยังเป็นแค่เล็กๆสัญจรได้ด้วยการเดินเท้าหรือจักรยานยนต์จักรยานครับ รถยนต์ยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ตอนที่สร้างกับไม้เนี่ยมันยังไม่ไม่ไม่ตรงกับตัวบ้านอืคือยังห่างกับตัวบ้านมาถึงสมมติอ่ะบ้านที่อยู่ตรงนี้ค่ะสะพานอยู่ไหนครับสะพานอยู่ด้านนี้ด้านขวาค่ะก็ยืงๆกันอ่ะอันนี้บ้านอันนี้สะพานใช่ค่ะข้ามของค่ะอ่ะมันไม่ได้ไม่ได้โดนตัวบ้านไม่ได้อะไรเลยแล้วมันก็ปกติดีใช่มันจะมีระยะห่างด้วยค่ะมันจะมีระยะห่างของของจากบ้านมามาจรดตลิ่งอะค่ะ บ้านพี่เนี่ยหน้าบ้านคือหันเข้าคลองถูกไหมใช่ค่ะอ๋อเป็นทางหลักที่คนสัญจรไปมาใช่โอเคมันก็เป็นธรรมชาติที่สวยงามในยุคนั้นสมัยนั้นเนาะใช่เออเพราะว่าคนแถวนั้นก็ยังนิยมแบบว่าเลี้ยงปลาทํานาอืค่ะทําสวนอยู่ครับทีเนี้ยพอัเริ่มความเจริญเข้ามามากๆก็กลายเป็นว่ามาสร้างเป็นงบมาลงก็มาสร้างเป็นสะพานปูนทีนี้ก็สะพานปูนก็ต้องทํา เป็นให้ได้มาตรฐานซึ่งก็คือรถสามารถส่วนกันได้ให้รถยนต์ผ่านเลยผ่านแล้วส่วนกันได้ด้วยอมันก็คือขยายพื้นที่สะพานกว้างมากครับพอขยายปุ๊บมันกลายเป็นว่าพื้นที่เกือบหนึ่งในสามของสะพานอะ่ะตรงกับบ้านเราเป๊ะเลยเหรอเป๊ะเลยอ่เดิมเมื่อกี้บ้านอยู่นี่สะพานเล็กๆอยู่ตรงนี้ใช่ค่ะพอขยายปุ๊บเป็นยังไงฮะก็นี่เลยค่ะนี่เลยใช่ รถวิ่งมาก็มีบ้านเลยนีสะพานนี้เหรอครับใช่ค่ะเอออาจจมันก็สะดวกดีนี่อ่ะฟังดูมันก็มีถนนมีสะพานอะไรไปแต่ปกติเนี่ยเราจะเห็นว่าสะพานเนี่ยเชิงอ่าเขาเรียกคอสะพานอที่จะเป็นทางลาดเชื่อมลงไปมันจะต้องมีระยะที่ยาวหน่อยครับแต่น,นี้มันสั้นเลยอืมัมนกลายเป็นเป็นสะพานทางลงเป็นถนนหน้าบ้านอแล้วก็บ้านเลย อ๋อคือมันมีถนนอยู่หน้าบ้านอีกเส้นหนึ่งแค่นั้นแล้วก็เป็นสะพานเลยใช่ค่ะเรียกว่าเหมือนเหมือนจะสามแพ่งด้วยเหมือนจะหักศอกด้วยเหมือนจะเป็นชั้นด้วยอ่ะเริ่มเข้าตำราเรื่องทางสามแพ่งซะแล้วใช่ยังไงต่อครับทีนี้ทีนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าพออยู่อาศัยไปเรื่อยๆอก็ทีนี้ก็เริ่มเริ่มมีอาการเจ็บป่วยคนในบ้านใช่ค่ะอืม จะป่วยเลือรลังแล้วก็มีการเสียชีวิตใครครับก็เริ่มจากคุณปู่ก่อนอเสียชีวิตด้วยด้วยอาการป่วยตอนนั้นเริ่มคิดถึงเรื่องลักษณะบ้านกับสะพานหรือ,อยังครับไม่ค่ะเพราะว่าที่บ้านนี่ก็คือนับถือพุทธก็จะหนักไปทางศาสตร์พุทธมากกว่าอ,อาจจะโรคชราป่วยเจ็บป่วยเสียชีวิตไปใช่ครับเป็นไปตามเกณฑ์ธรรมชาติแล้วก็มาเริ่ม คุณพ่อเสียคุณพ่อของพี่เองใช่ค่ะครับแต่ทั้งคู่คือเสียด้วยวัยที่น้อยอะ่ะคือสี่สิบกว่าเสียชีวิตโอ้ยี่สิบกว่าเสียชีวิต oh. ก็เลยกลายเป็นว่าตอนเนี้ยที่เหลืออาศัยอยู่ในบ้านเนี่ยคือเป็นผู้หญิงหมดแล้วก็คือว่าก็จะมีเรื่องเล่าว่าสมัยสมัยก่อนอย่างที่เคยเล่าไปเทปที่แล้วค่ะว่าบ้านเนี่ยเป็นบ้านไม้ได้ถุนสูงไม่ล้อมรั้ว อ่าตามต่างจังหวัดเขาจะไม่ล้อมรัวกันใช่ครับทีเนี้ยคือเหมือนอยู่กันด้วยญาติอาศัยด้วยญาติพี่น้องบริเวณรอบๆทั้งหมดครับบางครั้งเนี่ยมันก็มีการออกไปด้านนอกบ้านอะไรบ้างเงี้ยค่ะบ้านอ่ะเปิดอยู่ด้านบนประตูบ้านเปิดอยู่แต่จริงๆในตัวบ้านเนี้ยไม่มีคนอาศัยอยู่อืณช่วงเวลานั้นครับแต่ว่าน้าเนี่ยมาเรียกอืแล้วได้ยินเสียงคนขานแล้วพอเขาเดินขึ้น ขึ้นไปเนี่ยก็คือไม่มีใครอยู่แต่ตอนเรียกมีคนตอบรับมาแต่มีคนตอบรับบางครั้งเนี่ยคนที่เดินผ่านหน้าบ้านเนี่ยเขาจะเห็นว่ามีเป็นคนแก่นั่งอยู่ที่บันไดหรือว่ามีคนเดินอยู่ในบ้านอืรวมถึงคือถ้าเกิดนั่งเล่นกันอยู่ข้างล่างอย่างเงี้ยค่ะบางครั้งเราจะได้ยินเสียงเหมือนเด็กวิ่ง เด็กด้วยเหรอครับใช่ค่ะมีเสียงเด็กวิ่งเสียงคนเดินลากเท้าเวลาปกติไม้กระดานนะคะพื้นพื้นไม้เป็นไม้เนี่ยมันจะถ้าเดินลากเท้าก็จะฟึดฟึดอ่าใช่ไหมคะบางทีเป็นเสียงซ่อนลงแบบตึงต้งตึงต้งตึงต้งเนี่ยอ่าคือลักษณะการเดินเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันครับคืออ่าถ้าเป็นคนที่โตมากับพวกบ้านไม้อย่างเงี้ยจะรู้ว่าในแต่แต่ละคนนะ่ะมันจะมีบุคลิกการเดินหรือการลงน้ําหนักไม่เท่ากันอทีเนี้ยถ้ามันเป็นเราคนในบ้านอ่ะเราจะรู้แต่ มันไม่ใช่คนในบ้านเพราะว่าคนในบ้านนั่งหูงล่างหมดรวมถึงแขกหรือว่าใครที่มาเที่ยวอหาที่บ้านด้วยครับคือข้างบนอ่ะไม่มีคนอืแต่ทุกคนจะต้องคือเจอเหตุการณ์ลักษณะนี้หมดอืว่ามีได้ยินเสียงเท้าเดินอยู่ข้างบนไม่ใช่ไม้ล่านนะบางคนบอกว่าเป็นไม้ล่านหรือเปล่าอืเพราะว่าถ้าเป็นไม้ล่านจากการขยายตัวโดนความร้อนอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นอีกลักษณะหนึง่งถ้าคนอยู่บ้านมาจะทราบ ว่าจะเป็นเสียงยังไงใช่แล้วแต่โดยส่วนตัวเองอ่ะคืออยู่มานานเราก็ไม่ได้กลัวแต่มันเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งคือแม่เล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนเนี้ยพึ่งอ่ะเป็นคนชอบนอนดึกครับซึ่งเป็นเด็กห้าขวบเจ็ดขวบที่คือเที่ยงคืนไม่ง่วงครับแล้วสมัยก่อนมันไม่มีมันไม่มีอะไรกิจกรรมอะไรให้เราทําเลยเพราะทีวีก็คือเริ่มแปดโมงเช้าครับ ตอนดึกมันก็มนไม่ได้มีอะไรไม่มีอะไรเลยแต่เราก็คือจะนั่งเล่นระบายสีอยู่กลางบ้านอ่ะคนเดียวครับแล้วแม่เขาก็ถามว่าเดินมาดูแล้วถามว่าเอ้าทำไมไม่ง่วงไม่กลัวหรออ,อยู่คนเดียวแต่เราอ่ะไปกลับไปตอบเขาว่าหนูไม่ได้อยู่คนเดียวคนอยู่เป็นเพื่อนเยอะแยะเลยตอนนั้นเราคงไม่รู้หรอกว่าเราจําความไม่ได้หรือไงาไม่ได้ไเราจาไม่ได้เออแต่อันนี้คือแม่เล่าให้ฟัง คนอยู่เต็มเลยอือบอกว่าคนอยู่เต็มเลยแม่ก็ถามว่าใครครับก็เห็นอยู่คนเดียวบอกะเราก็บอกว่ามีคนแก่มีผู้หญิงมีผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยอแต่แม่ไม่เห็นไม่เห็นคือแต่เขาก็เก็บความสงสัยอันนั้นนะไว้ตอนนั้นพี่เพิ่งพอมีความจํหลังๆว่าที่พูดอย่างนั้นเห็นอะไรหรือว่าจําไม่ได้แล้วจําไม่ได้แล้วอือเพราะว่าแม่บอกว่าเด็กเด็กมากอ่ะน่าจะประมาณเริ่มเรียนอนุบาลครับ แต่มันเหมือนกับเราอ่ะชอบพูดคุยเหมือนพูดคุยตอบโต้กับใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แต่ถ้าคนไม่รู้ไม่สังเกตเขาจะคิดว่าเราอาจจะเล่นสมมุติเล่นอะไรอย่างนี้คนเดียวเหมือนในหนังเลยอ่ะที่แบบว่าผู้ปกครองผู้ใหญ่เห็นว่าลูกตัวเองอ่ะคุยหรือเล่นกับอะไรบางอย่างอยู่ทั้งที่มันไม่มีใครอย่างเงี้ยทีนี้พอโตขึ้นเนี่ยก็เลยถามว่าทําไมเราอ่ะไปตามบ้านญาติหรือบ้านเพื่อนเนี่ยเรารู้ว่า อ่ะสมมติเสาเอกบ,บ้านเนี่ยต้องมีเสาเอกก็คือจะมีหนึ่งเสาที่จะต้องมีผูกผ้ามีดอกไม้ผ้าสามสีผ้าสามสีก็เลยก็ผูกว่ากันไปมีหนึ่งเสาอ,อ่ก็เลยถามว่าแม่ทําไมบ้านเราอ่ะถึงมีผ้ายันเป็นสีขาวกับสีแดงอ่ะสองแผ่นทับกันแบบป,บประกบประกบทับกันอย่างนี้อืแปะไปที่หัวเสาทุกเสาเลยครับเพราะว่าเราสังเกตว่าในห้องนอนก็มีทุกเสากลางบ้านก็มีทุกเสาห้องแม่ก็มีทุกเสาอืแต่จะมีแค่เฉพาะเสาเสาบ้านข้างบนครับ แม่ก็เลยเล่าว่าปู่เป็นคนทําไว้ปู่ที่เสียไปแล้วใช่ค่ะเป็นคนทําไว้ถามว่าเอ้าแล้วเขาทําไมแล้วไหนคือเสาเอกบ้านเราล่ะปกติมันต้องมีผูกเสาเดียวสิเขาบอกว่าไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าบ้านหลังเนี้ยสมัยก่อนเนี่ยปูกกับญาเนี่ยปลูกด้วยมือตัวเองปลูกที่มือตัวเองคือปลูกกับญาทำสองคนอสองคนแล้วก็มีเป็นญาติพี่น้องมาลงแรงช่วยนิดหน่อยอะไรอย่างนี้ยค่ะครับแต่ก็คือไม่ได้ไม่ได้แบบไปจ้างช่างมาปลูกทั้งหลักอะไรแบบนั้น แล้วเขาก็เลยบอกว่าเขาเคยรู้มาว่าปู่เนี่ยลงมาหาอุดไว้ที่บ้านลงมาหาอุดเอาไว้ที่บ้านลงทั้งหลังก็เลยถามว่าใช่พยานนี้ไหมเขาบอกเขาก็ไม่แน่ใจแต่เขารู้ว่าลงทั้งหลังเพราะว่าก่อนที่จะมาปลูกบ้านหลังเนี้ยเคยเหมือนกับเมื่อก่อนเขาจะเป็นอ่ะเหมือนเหมือนเป็นกระต๊อบน้อยๆว้เฝ้าเฝ้าบอ่อปลาเฝ้านาข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วย่าเนี่ย ท้องพ่ออืแต่ไม่สามารถคลอดลูกได้อไม่สามารถคลอดพ่อได้ครับในในกระ๊อบน้อยนั้นอืต้องออกมาอยู่ตรงอที่เขาเรียกรหัสวิทน้ับรหัสวิทน้ำที่เป็นหมาอมไอ้ไม<อ>้หมุนหมุนเขาบอกว่าต้องต้องมามาคลอดอยู่ตรงนั้นเพราะว่าเจ็บท้องอยู่มา3สาวันสามคืนก็ยังคลอดไม่ออกเพราะว่าเหมือนปู่เขาลงมาหาอุดไว มันมันคือเอาไว้ทําอะไรป้องกันอะไรครับพี่พคือถ้าเป็นตามศาสตร์ของของเกี่ยวกับเรื่องยันนะคะมหาอุดในที่นี้หมายถึงว่าการของเข้าการของเข้าตัวของไม่ดีลมเพลลมพัดหรือว่าพวกสิ่งของมีคมการถูกทาลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือว่าเขาบอกว่ามหาอุดหมายถึงว่าปิดถ้าด,ด้วยร่างกายเราก็เหมือนปิดทวารทั้งจิตเกี่ยวข้องกับที่คุณยา่าคลอดไม่ได้ เลยต้องไปคอดนอกบ้านใช่ค่ะอ๋อเพราะมีมหาอุดเนี่ยปกป้องแล้วเหมือนปิดทวารปิดไม่ให้แบบสิ่งไม่ดีเข้ามาในบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นเราเราเข้าใจตรงนี้ไหมหรือว่าเรามาทราบภายหลังว่ามันมาทราบภายหลังค่ะอืมอืมอืมก็เลยถามว่าเอ้าแล้วแม่เคยเห็นไหมว่าอ่ะเขามีวิชาหรือว่ามีอะไรอย่างงี้ไหมเขาก็บอกว่าไม่ไม่มีนะไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นเขา ทำอะไรที่แบบเป็นพิธีกรรมครับแต่ที่รู้คือมีสักมีรอยสักกับอีกสิ่งหนึ่งที่เขาเห็นกับตาเลยของเขาเองเน่ยไม่ได้ฟังมาจากการบอกเล่าคนอื่นคือคุณปู่ชอบเอาเพื่งไปนั่งตักแล้วก็ให้ถือมีดกรีดหมากมีดที่เขาใช้ผ่าหมากของคนแก่ที่กินหมากจะคมมากจะเป็นนี่แล้วมันจะโค้งโคงนิดนึงใช่ใช่เขาให้ถือเล่น ถือเล่นทําไมอะให้เราถือเล่นแล้วเราก็กีดขาเขาเล่นกีดขาใช่คนปู่ซึ่งมันคมมากนะครับใช่เขาบอกว่าบางครั้งบางครั้งมันก็เป็นแค่รอยเหมือนรอยข่วนแดงๆฝันไม่เข้าก็น่าจะเป็นประมาณเหนียวอ่าหนังเหนียวใช่ของมีวิชาอาคมค่ะอะไรประมาณนี้ก็ถามว่าเอา้าแล้วปกติอะถ้าเป็นอย่างเนี้ยถ้าเขามีวิชาเนี่ยเขาจะมีของห้ามอมเขาก็บอกว่าของปู่เนี่ยคือ ไม่รอดตายต้นมะเฟืองไม่กินฟักมไม้คํากล้วยเราตักผ้าเพราะไม่กันดี๋ยวของจะเสื่อมน่าจะเป็นเช่นนั้นเพราะว่าคือแม่จะเป็นคนทำกับข้าวเวลาปู่อยากจะกินอะไรเขาจะบอกครับเหตุการณ์ที่เร่ามาทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นในบ้านของตัวเองที่อยู่ที่บอกว่าเป็นบ้านผีอยู่แล้วพอสุดท้ายไอ้ความจเจริญมันเข้ามามันมีสะพานมาแล้วบ้านหลังนี้ยังยังไงต่อครับทีนี้ จังหวะสะพานที่มันลงบ้านเนี่ยมันเป็นห้องที่เพิ่งนอนห้องนอนด้วยใช่อืตรงกันเลยครับแล้วก็พอสิงแสเขามาดูเขาก็บอกว่าอ่าเขาเรียกว่าบ้านเหมือนบ้านโสกโปก่งบ้านโสกโปกในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าบ้านลกโสกโปกแต่หมายถึงว่าเป็นบ้านที่มีดวงยานสัมภเวสีอยู่เยอะคือต้องอธิบายเพิ่มเติมแบบนี้ว่าเพราะมันมีความเชื่อเรื่องของทางสามแพ่งใช่ว่าถ้าเป็นทางสามแพ่ง บ้านหรืออะไรไปอยู่ตรงตรงแพ่งที่มันโดนถนนมาเนี่ยเป็นจุดศูนย์รวมของวิญญาณของไม่ดีสิ่งไม่ดีจะมารวมกันอยู่ซึ่งมันกลายเป็นจุดที่ตั้งของบ้านที่พี่พิ่งอยู่ณปัจจุบันปัจจุบันก็ยังมีบ้านหลังนี้อยู่ยังอยู่ยังอยู่ในสภาพนี้เลยเออยังไม่ได้รีโนเวตก็ยังมีสะพานเป็นทางสัมให้อยู่แบบนี้เลยค่ะแล้วมันเหมือนกับว่าหน้าพอเป็นสะพานแล้วก็เป็นถนน มันก็มาโดนตรงห้องช่วงจังหวะห้องนอนเรารแล้วก็คือถนนซอยเข้าไปข้างๆก็คืออยู่ห้องนอนข้างๆห้องนอนเราอีกมุมหนึง่งแล้วคนในบ้านหลังจากที่คุณปู่คุณพ่อเสียคนในบ้านมีอาการหรือเจออะไรแปลกๆกับ,ก,บกับเรื่องทางสามแพ่งนี่ครับถามว่ามีเจอไหมมีนะคะคือโดยส่วนตัวเลยเนี่ยตัวเองเนี่ยคือป่วยครับดูดูดูภายนอกเหมือนไม่มีอะไรอ่าก็ดูปกติดีใช่แต่คือคือเราป่วยมาตลอดเลย ณปั inate 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 าาจจุบันนี้ก็ยังมีก็ยังป่วยอยู่ป <your> ่วยอยู่ยังยังป่วยด้วยโรคที่รักษาเลือหลังรักษาไม่หายแต่ก็คืออยู่ได้ um, แล้วก็คืออย่างสมมติว่าถ้าเกิดว่ามีคนมามีเปมีแฟนมาอยู่หรือมาอะไรเงี้ยค่ะจะได้แค่มางอนนอนค้างวันสองวันเต็มที่ครับไม่มีใครมาอาศัยอยู่ได้แบบนานๆ fright? คือกลายเป็นว่าบ้านหลังเนี้ยไม่ว่าจะเป็นตัวเราเองครอบครัวเราเองพี่น้องลูกหลานผู้หญิงล้วนๆเลยอื แต่ผู้ชายนี่อยู่ไม่ได้ไม่ได้โอ้ก็น่าแปลกทําไมถึงตัดสินใจให้สินแสมามาดูบ้านให้คือมันด้วยความที่ว่าเราเราติดตามเขาอยู่อ,อ่ะเราก็สนใจรเราก็เลยส่งเรื่องเข้าไปแต่ว่าส่งเข้าไปทางอินบ็อกซ์ว่าคือเราอะ่ะป่วยป่วยแบบคือเหมือนคนแข็งแรงอยู่ปกติแต่อยู่ดีๆพอรู้ว่าอาการป่วยหมอก็จะพูดคำนี้เลยรักษามไม่หายนะ ทำได้ก็คือแค่กินยาหรือว่าประคองไปเรื่อยๆหรือว่าถ้าจะต้องผ่าตัดก็คือไม่มีประโยชน์ผ่าตัดไปก็ไม่ช่วยอะไรก็ต้องอยู่กระมันแบบนี้ก็เลยสงสัยอ,อก็เลยสงสัยว่าอ้าวแล้วบ้านเราเนี่ยมันมันเข้าทางสามแพ่งพอดีอม,มีสะพานแทงลงบ้านพอดีทางรายการเขาสนใจเขาก็เลยสอบถามแล้วเขาก็มาดูสถานที่จริงแล้วพอมาแล้วเป็นยังไงบ้างเขาก็บอกว่าหมสุดๆเลยอืเพราะว่า เหมือนกับทิศหัวนอนของเรากับของของแม่เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเป็นทิศหัวนอนสําหรับผู้หญิงครับแต่เหมือนพวงจุ้ยบ้านอะ่ะเป็นพวงจุ้ยพิฆาตมังกรครับพิฆาตมังกรก็คือว่าผู้ชายอยู่ไม่ได้คือคนที่จะอยู่อาศัยในบ้านหลังนี้ได้คือที่เหมาะแล้วอยู่ได้นานคือผู้หญิงเท่านั้นอยู่รอดครับใช่อก็เลยเราถามว่า มันแก้ไขอะไรได้บ้างไหมหหเขาบอกว่ามันก็คือขายทิ้งอย่างเดียวคำแนะนำเดียวคือขายทิ้งขายทิ้งอาปรับฮงจุ้ยทำเอาอาผมเคยได้ยินเอากระจกอะไรหกเลี่ยมแปดเลียมไปติดหน้าบ้านสะท้อนกับทางสามแห่งมันทำไม่ได้สิพี่คือทํามาตลอดนะคะติดทั้งหน้าบ้านหลังบ้านติดทั้งต,ตาวม่มเคยมีประสบการณ์ครั้งแรกเลยที่ติดเนี่ย ปุ๊บลมไม่มีเงียบแต่เหมือนใครปัดตกแตกเลยต้องไปซื้อมาติดใหม่อีกสองรอบอถึงติดได้<อ>คือคือทีแรกอะเราคิดว่าเราไปซื้อเองเออตามร้านที่ขายน่าจะได้คือไม่ได้ติดแตกหมดเลยสุดท้ายที่ติดได้อะคือเราต้องไปเอาที่เราบูชามาจากวัดหรือว่าสาันเจ้าอ๋ออันนี้เป็นความรู้ใหม่เหมือนกันนะ ไม่ใช่ว่าใครมีทางสำแพงแล้วจะไปเดินดุมๆไปซื้อกระจกคือคือไม่ทราบว่าคนอื่นอ่ะเขาทําได้ไหมอะค่ะแต่อันนี้ที่ประสบกับตัวเองก็คือทําไม่ได้อคือติดแล้วมันก็แตกหล่นแตกเอาไม่ไดกระจกนั้น่ะมันต้องผ่านการผุกเสกมาชิบเปล่าอาจจะต้องเป็นแบบนั้นเออสุดท้ายคือไปเอาของที่ถูกต้องมาแล้วติดได้ก็ติดได้แต่แก้ไม่ได้ไม่ได้คือถามว่าเรารีโนเวทบ้านได้ไหมได้แต่มันก็จะช่วยในเรื่องของเงินเรื่องของ สุขภาพได้แต่เราแก้เรื่องสะพานไม่ได้ขยับบ้านได้ไหมขยับบ้านได้ไหมก็มันก็จะไม่เหลือพื้นที่เลยอืมเข้าใจคือถ้าไม่ถ้าไม่ขายก็ย้ายแล้วปัจจุบันพี่เพึ่งกับครอบครัวตัดสินใจยังไงกับบ้านตรงนี้ครับก็คือคุยกันไว้ว่าจะรีโนเวทให้ให้ให้เป็นไปตามหฮมจุ้ยที่ดีอืมแต่ว่าก็คงไม่ได้คงไม่ได้ทําอะไรแบบ ขายแล้วเพราะว่าเป็นเหมือนสมบัติเก่าแก่ตกตกทอดมาหลายรุ่นคือไม่ใช่แค่เฉพาะรุ่นปู่มาซื้อค่ะเป็นตั้งแต่รุ่นสมัยปู่ทวดย่าทวดเขาให้สืสบทอดกันมาครับก็เลยไม่ไม่ได้คิดที่จะขายแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่จยนที่สินแสเขามาดูแล้วเขาบอกว่าแต่บ้านหลังเนี้ยผู้หญิงที่อยู่อะอยู่แล้วดีอ,อยู่แล้วรวยรอยู่แล้วถูกหวยม,มีโชค จริงไหมจริงเหรอค่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมที่เขาดูอยู่เขาพากันไปบ้านพี่หวดนะอันนี้ไปไปสืบได้เลยค่ะแม่เนี่ยคือถูกหวยบ่อยมากอ้าวเอาแล้วอ้าวมันก็มีข้อดีอยู่นะอ้าวอ่าใช่เออแล้วพี่อ่ะก็เคยอเคยไม่ได้เคยต้องอยู่รักษาตัวอยู่สองอยู่สองครั้งอะ,ค,ะค่ะที่ไม่ได้ทํางานสองสามปีอะ่ะก็ก็ได้เหมือนกันอ่าแสดงว่าถ้าเกิดเราอยู่ให้เป็นอยู่ให้ถูกต้อง หรือทำให้ดีมันก็อาจจะเป็นคุณกลับมาก็ได้หรือเปล่าใช่ค่ะแต่ว่าของโดยส่วนตัวเนี่ยอา,อาจารย์เขาแนะนำว่าให้เพิ่องอยู่แบบไปกลับอืม,อ,ม,อ,มอย่าแบบอยู่ถาวรทุกวันใช่ถ้านอนนอนทุกวันเลยเนี่ยเดี๋ยวสุขภาพมันจะไม่ดีอืแล้วมันก็ไม่ดีจริงๆอืมอ่าแล้วพอเราปรับวิธีการอยู่เป็นยังไงบ้างครับดีขึ้นค่ะสุขภาพดีขึ้นอ่าเรื่อง เรื่องการเงินดีขึ้นม,มันมันโฟลื์ม,มันโปรโ่งมันง่ายกว่าเดิมก็ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเหมือนกันนะจริงค่ะเ,<อ>เพราะเนี่ยพอเริ่มทําแบบไปไปกับกบเนี่ยได้ปีเนี้ยปีที่สองครับคือก็ก็ด,ดีเลยเออเอามาตรงขายแล้วบ้านนะฮะแล้วก็ปรับปรุงเอาก็อาจจะต้องเป็นแก้วงจุ้ยไปเพราะเขาบอกว่าคือโดยดูแล้วรวมๆอ่ะคือคนที่อยู่ในบ้านณณตอนเนี้ย คือดวงอยู่ได้ดวงอยู่ได้แต่เราต้องแก้ของจุยให้ดีแต่ก็ยังคือยังคงสเต็ปคอนเซปต์เดิมคือผู้ชายอยู่ไม่ได้อ่าเป็นผู้หญิงเท่านั้น,น,น,นใช่แล้วบ้านหลังเนี้ยวันดีคืนดีเสาตกน้ำมัน <S <S 2> <S 2> ซึ่งเสาที่ตกน้ำมันอ่ะคือเสาต้นในห้องหัวน,นอนแม่แล้วก็คือตกเฉย,ยเลยครับอมแล้วก็อ่าม,มันจะมีอีกเรื่องหนึ่งคือ เคยยืนยืนอยู่หน้าบ้านครับกําลังจะเดินลงมาข้างล่างเนี่ยยืนกับแม่สองคนสองคนนะคะครับแต่ว่าญาติอ่ะขี่มอเตอร์ไซค์ลงสะพานมามันก็จะเป็นจังหวะที่จะเห็นบ้านเราพอดีเขาขี่ลงมาุพบก็จะเห็นเรายืนอยู่เขาบอกว่าพอเขาเราไปเก็บเขาก็เดินมาทักเรากับแม่ว่าเอ้าพี่อีกคนไปไหนอ่ะใครอ่ะ ใช่เพิ่งถามเลยใครอ่อะเอ้าก็เมื่อกี้เห็นยืนสามคนอยู่บนบ้านแม่ก็บ,บอกไม่มีก็มีกันแค่สองคนนี่แหละยืนแค่สองคนจริงๆฉันเห็นจริงๆเห็นเป็นสามคนยืนอ,อยู่ข้างหลังพี่เหอื่ออีกคนนึงก็คือคุณแม่สุดท้ายก็หาคำตอบมาได้ว่าว่าใคร,ใครพอบ้านที่มีคนเห็นมีคนแบบรู้ว่ามันคือทางสามแพร่งหรือมีความเฮี้ยนอะไรแบบเนี้ยมีคนเคยมาท้าทายกับ สิ่งลี้ลับที่มันอยู่ตรงนี้บ้างไลยมีค่ะยังไงะเป็นเป็นเอ่อเป็นญาติญาติกันคือเหมือนกับเป็นเด็กๆรวมตัวกันนั่งเล่นนั่งเล่นใต้ถุนบ้านเป็นไม้หินอ่อนอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ได้ยินเสียงเดินอย่างเงี้แหละก็เถียงกันว่าไม้ลั่นแมวเดินล้มพัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วแต่ก็ออกความเห็นกันไปจนมีญาติคนหนึ่งที่เป็นผู้ชายเนี่ยโตสุดเป็นหัวโจกเลยครับไม่จริงหรอกไม่มีหรอก <Ừ. S 2> ผีไม่มีจริงหรอกม <Ừ. S 2> มีจริงวิ่งให้ดูสิ <Ừ. S 2> ถ้าเดินเดินเนี่ยอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับพอจบคําพูดปุ๊บเสียงเหมือนเด็กวิง่งตึ๊กตึๆกตึ๊กตึกตึกตึกจบคําท้าวิ่งเลยเหรอวิ่งเลยค่ะแล้วพอพอได้ยินเสียงวิ่งก็คือกระเจิงเลยคือกระเจิงทั้งตัวเพิ่งเองด้วยก็คือวิ่งออกนอกบ้านแล้วก็ไปอยู่กใส่บ้านญาติจนกว่าแม่จะกลับมาจากทางานเลย คนท้าทายกับญาติกล้ามาอีกไหมก็ยังมาอยู่ค่ะ <laughs> <laughs> แต่ก็ไม่ล้าท้าแล้วแต่ไม่ท้าแล้วครับ <laughs> ทั้งหมดในตอนดีที่ไปเพิ่งเล่ามาผมย้อนกลับไปมันเป็นที่มาของการที่วิญญาณของเพื่อนพี่มาสื่อสารที่บ้านปะ่ะเพราะบนบ้านเรามันเป็นทางวิญญาณผ่านได้ผีผ่านได้ปะ่ะมีส่วนค่ะอืมมีส่วนเพราะว่ามันเป็นถ้าเปรียบเหมือนคนมันก็เหมือนเป็นพักก่อน เ,ออเดินลงสะพานมาหนื่อยพักก่อนครับหรือว่าม,มาตรงนี้ยพักก่อนมันเป็นเป็นเหมือนจุดแวะพักอะ่ะก็อาจจะเป็นตรงเนี้ค่ะที่ทําให้แบบมีดวงวิญญ,ญาณหรือว่ามีมีพลังงานต่างๆอ่ะกองสะสมอยู่ตรงบริเวณหน้าบ้านแล้วก็ตอมความเชื่อคือทางสัมแพ่งเหมือนทางผีผ่านแล้วบ้านพี่มีสะพานด้วยผีผ่านมามาหาพี่ได้พอดีอย่างนี้ก็อยุดแวะแป๊บนึงอถอามจริงกลัวไหมเนี่ย <laughs> ไม่เคยกลัวเลยค่ะ เาเป็นบ้านตัวเองอาจจะชินด้วยหรือเปล่าผมฟังพี่พึ่งเล่ามานะนอกเหนือจากเรื่องของความเชื่อกับทางสัมพังที่บอกว่าเป็นทางผีผ่านทางที่แบบสนยนรวมคือถ้าเกิดเป็นพูดถึงศิลศาสตร์อะทางสัมแพงคือเหมือนจุดที่ผีอยู่ส่วนรวมของไม่ดีวิญญ,ญาณเฮี้ยนจะมาอยู่ตรงนั้นอะไรแบบนี้แต่ถ้าในมุมมองของวิทยาศาสตร์บ้านแลสะพานล,ลงมาถนนเหมือนแบบมันเสี่ยงกับการเกิดอุบัติเหตุถูกไหมมีรถลงมาปุ๊บ ทาเบกไม่ทันมองไม่เห็นตะเลดชนบ้านเลยอาจจะการเหมือนแบบทําเลไม่ดีหรือเปล่าตามวิทยาศาสตร์แต่สาศาสตร์คือความเชื่อเรื่องศูนย์รวมของวิญญาณหรือของไม่ดีหรือเปล่าจุดพักจุดพักจุดศูนย์รวมอะไรแบบนี้แต่ทางกับการเหมือนที่พี่เพิ่งเล่าถ้าเราอยู่เป็นเราแก้ได้เราอยู่อย่างถูกวิธีมันก็อาจจะส่งผลดีกับกับตัวเราก็ได้คที่อยู่อาศัยค่ะเออ แบบถูกหวยมีเงินมีทองม,มากขึ้นก็ได้โอ้สงก็เป็นตอนที่ชื่อว่าบ้านผีอยู่จริง <c oughs> แต่จริงไม่ใช่แค่ผีอยู่เพราะปัจจุบันนี้คนก็อยู่อยู่คนยังอยู่คนก็อยู่นะครับก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับบ้านที่ไปอยู่บนทางสามแพ่งนะตามความเชื่อของคนไทยโบราณโบราณคือทางสามแพ่งถ้าไปอยู่ตรงนั้นมันจะไม่ดีมันจะมีของไม่ดีมาแต่ว่าถ้าอยู่อยู่เป็นหรือรู้จักวิธีการแก้ก็อาจจะให้ประโยชน์หรือให้โชคเหมือนที่ พี่พึ่งเจอก็ได้ <c oughs> นะครับนะก็เป็นเรื่องความเชื่ออีกหนึ่งความเชื่อกับสถานที่เห็นเฮียนกับเรื่องของบ้านผีอยู่ที่ทางสามแพ่งที่พี่พึ่งเอามาเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับถ้าคุผู้ชมมีเรื่องราวที่ร้ลอนแบบนี้ครับสามารถเขียนเข้ามาที่อีเมลของรายการของเราเหมือนที่พี่พิ่งเขียนมาก็ได้ครับที่ ghoststation t h a i a d gmail com เรื่องของคุณอาจจะมาหลอน กับเราในสถานีผีบอกครับวันนี้ขอบคุณพี่นำพึ่งสัญญาหินทองมากๆครับที่มาพูดคุยกันนะฮะขอบคุณนะครับสวัสดีค่ะอ่าเท่านี้กลับไปพบกับพี่แจคัคและนี่คือในช่วงของสถานีผีบอกอ่าฝากทุกท่านไว้ด้วยนะครับก็เป็นหนึ่งช่วงในสถานีผีดุของเรารนะครับแล้วก็ก่อนที่จะจากกันไปแอบฝากีนิดหนึ่งก็แล้วกันสําหรับเทศกาลฮาโลวีนแบบนี้ท่านไหนที่อยากจะไปกรีดไปสนุกกับบ้านผีสิงก็ฝาก เดอะ h ก h ฮัลโลวีนสองพ2นนะครับเทศกาลบ้านผีสิงที่ชั้น5 u n i ูเนี l ยนมอะครับตอนนี้ก็เปิดขายบัตรและใครที่อยากจะไปตะลุยบ้านผีสิงที่มีอินสปายมาจากเรื่องเล่าใน The Ghost Radio นะครับก็สามารถไปซื้อบัตรกันได้ที่ Ticket ตเมลอนครก็จะมีหลายรูปแบบเลยลองไปไปดูกันได้ mm hmm. นะครับก็เจอกันตั้งแต่ห้างเปิดจนห้างปิด29ตุลาคมถึง10พฤศจิกายนนี้ พอแล้วพอแล้วขายของนิดหน่อยพอเดี๋ยวเสร็จจากนี้ก็เดินทางกลับนครพนมเลยใช่ครับอยากจะบอกว่าขอบคุณมากๆเดินทางมาไกลมากแล้วก็เดินทางกลับปลอดภัยครับขอบคุณมากๆขอบคุณครับและเหมือนเดิมวันศุกร์สี่ทุ่มครับเราก็จะกลับมาล้อมวงฟังเรื่องผีๆเรื่องหลอนๆจากเหล่าบรรดานักเล่าเรื่องผีทางโซเชียลเหมือนเดิมที่ยูทูบไทรัสสตูดิโอของเราที่นี่ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันไว้ด้วยนะครับและแขกรับเชิญของเราสัปดาห์หน้า จะเป็นใครต้องคอยติดตามกันเหมือนเดิมสำหรับค่ำคืนวันนี้เวลาหมดหมดเวลาครับลาทุกท่านไปก่อนส่งคุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอกและที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่เจอกันวันศุกร์หน้าวันนี้ไปแล้วครับฝันดีราตรีสวัสดิ์ฝันดีผีไม่หลอกทุกคนสวัสดีนะครับขอบพระคุณนะครับใช่ครับไอ้วินนี่มึงตายไปแล้วนี่วะใช่มูตายแล้ว,ว,ตแ,ลวแต่กูกลับมาเพื่อดันมึปนโลกของกูด้วยไง อินนี่มันไม่ใช่ปอบธรรมดามันเป็นปอบที่มีวิชาเรียกว่าก้อมเจ้าคนถอยเจ้ามันน่าสมเพชกูไม่ได้งอเมียที่ถูกตัวล่ามไว้ถูกเคร่อนตีกันจนตายเป็นบิญญาณสูดีที่บ้านหลังนั้นไม่ยอมไปไหน รับชมเรื่องราวผีโคตรดุกับรายการสถานีผีดุในเพลย์ลิสต์นี้คลิกเพื่อรับชมกันได้เลยครับ